ขออภัยในความไม่เรียบร้อยนิดหน่อยนะคะพอดีว่าม็อบเราไม่มีใครหนุนหลังเนาะมันอาจจะแบบติดขัดกันนิดหน่อยพอดีเราไม่มีคนหัวละ900แจกกันเวลามีม็อบอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้นทุนสูงแต่เราไม่มีงบประมาณขอบคุณผู้สนาทั้งหมดทั้ง4ท่านเลยนะคะที่อุตส่าห์สละเวลาในการมาเข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ก่อนอื่นเลยนะคะขอให้ผู้เสวนาทั้ง4ท่านเนี่ยแนะนำตัวเองฮัลโหลแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะเชิญท่านแรกค่ะแนะนำตัวเองสวัสดีครับผมชื่อน็อตนะครับเป็นจบจากการศึกษาหมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าระบบการศึกษามันแย่ก็เลยไม่ได้เรียนต่อครับขอบคุณครับครับผมบอสนะครับวันนี้ได้รับเชิญในฐานะเป็นคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่นะครับก็น้องๆลูกๆหลานๆก็อยากให้มาแสดงมุมมองว่าผู้ใหญ่มีความคิดยังไงที่เกี่ยวกับหัวข้อที่จะเสวนาในวันนี้นะครับในฐานะคุณพ่อมีลูก3คนโตก็จบแล้วนะครับคนกลางก็อยู่ประมาณม.2 นะครับคนเล็กก็อยู่ป.5 ลูกชายทั้งหมดนะครับเบสบิ๊กโบสนะครับแล้วก็พ่อชื่อบอสนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อปิงปองนะคะมาจากโรงเรียนหญิงล้วนนะคะเรามาในนามไม่ได้มาในนามตัวแทนของใครนะคะตัวแทนของตัวเองที่ยังอยู่ในระบบการศึกษาไม่ลั่นสวัสดีครับข้าอุ่นในที่นะครับมาจากนรกครับตอนนี้เลือกคอสเพลย์เป็นตำรวจครับไม่ใช่ตำรวจจริงนะครับเพราะนั้นมักประบอข้าราชการตำรวจมาตรา118ไม่สามารถเอาผิดผมได้นะครับมองดูดีๆโอเคตอนแรกตั้งใจจะคอสเพลย์เป็นพระหรือตำรวจดีจะเป็นตำรวจแล้วกันครับขอบคุณการแนะนำตัวที่สร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติของผู้เสวนาทั้ง4ท่านเลยนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยเราขอแจ้งกติกาในการเสวนากันนะคะหัวข้อเสวนามีทั้งหมด2คำถามซึ่งแต่ละคำถามเนี่ยจะให้ผู้เสวนาตอบคนละ3นาทีก็ตอบถ้าเวลาเหลือเยอะเราอาจจะมีการถามต่อกับผู้ชมด้านล่างด้วยโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นจากคุณน็อตขออภัยค่ะเรามาเริ่มต้นจากคุณน็อตเลยนะคะหัวข้อแรกคำถามแรกของเราเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกการบังคับใส่ชุดนักเรียนคะต้องเป็นคำตอบที่เห็นด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าการใส่ชุดเปเว่นั้นเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำในเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำแล้วก็ไม่เท่าเทียมในทุกคนนะครับหมายถึงก็คืออย่างมีดาราคนหนึ่งที่ออกมาโพสต์ว่าถ้าเกิดไม่เอาชุดนักเรียนผมขอไปให้เด็กบนดอยก็ผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมคุณไม่ทำให้ระบบทำไมคุณต้องเอาชุดนักเรียนไปให้เด็กบนดอยเนี่ยเมื่อเขาไม่ต้องการที่จะต้องใส่ชุดนักเรียนเลยเพราะว่าเขาสามารถใส่ชุดประจำถิ่นของเขาไปได้โดยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเปิดเทอมพ่อแม่ก็ต้องเอาเงินไอ้ต้องเอาทองที่ซื้อมาไปจำนำต้องเอาโค้กไปจำนำอย่างเงี้ยครับผมว่ามันไม่ใช่มันเป็นสินค้าสิ้นเปลืองฟุ่มเฟือยที่ไม่ควรจะใช้อะครับค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วเนาะหลายๆคนก็คงจะเห็นด้วยแต่ว่าณเวทีปราศรัยครั้งนี้เราอยากให้หลายๆความคิดเห็นกระจายกันไปเพราะการเสวนาขออภัยค่ะเพราะการเสวนามันไม่ใช่การชี้แนะไปทางใดทางหนึ่งแต่มันคือการแชร์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราขอส่งคำถามแรกไปที่ท่านที่2ค่ะหัวข้อเดียวกันเลยค่ะหัวข้อก็คือเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกการบังคับใส่ชุดนักเรียนค่ะครับผมบอสนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเนี่ยถ้าฝ่ายรัฐตอบสนองน้องๆบ้างมันก็คงไม่ทะลุเพดานขนาดนี้ใช่ไหมครับที่เราร้องไปผมว่าการศึกษาไทยเนี่ย
เราอยู่ในชุดขาวมาตลอดในเรื่องนักเรียนนะครับทำไมท่านลองคิดดูครับทำไมเมืองไทยเนี่ยยี่ห้อรถที่เราใช้มียี่ห้อเมืองไทยบ้างไหมครับ iPhone iPad โทรศัพท์มียี่ห้อของเมืองไทยบ้างไหมครับผมคิดว่านะถ้าชั่วโมงเนี้ยถ้าปล่อยให้น้องๆลองใส่ชุดไพรเวทดูเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครับแต่จะเกิดโลกจินตนาการของน้องๆของเด็กๆไม่ใช่ว่าทุกเช้าจะรีดแต่เสื้อสีขาวกระโปรงแค่นั้นเองใช่ไหมก็ทุกวันก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นนะครับเมื่อคุณเห็นอะไรซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยโลกจินตนาการคุณจะไม่เกิดใช่ไหมครับการศึกษาไทยเป็นอย่างนี้ครับผมเตรียมอันนี้มาสับปะรดนี่อะไรรู้ไหมครับสับปะรดการศึกษาไทยเหมือนโรงงานสับปะรดกระป๋องถูกต้องไหมครับเอาเด็กเข้าไปในโรงงานแล้วก็เข้าสายพานแล้วก็ออกมาเป็นวงเหมือนโดนัทนะครับแล้วก็เป็นสับปะรดเชื่อมแล้วก็ส่งไปตามหน่วยงานต่างๆถ้าในระบบข้าราชการก็จะดีหรอครับเพราะว่าคุณต้องไปฟังนายถูกต้องไหมคุณไม่มีสิทธิ์ขัดแย้งนายอยู่แล้วนะครับแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยโลกแห่งการเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าทางการหรือทางรัฐใจกว้างสักหน่อยใจกว้างสักหน่อยลองเปิดโอกาสให้น้องๆเด็กๆลูกๆเนี่ยลองใส่ชุดที่มันดูแตกต่างบ้างสิความคิดมันสมองจินตนาการอะไรต่างๆอาจจะเกิดขึ้นมาอะไรมากมายกว่านี้ท่านรู้ไหมครับเจ้าของ Facebook เรียนจบไหมไม่จบเจ้าของที่ทำ iPad iPhone นี่เรียนจบไหมไม่จบเขาไม่ได้อยู่ในสารระบบได้ซ้ำไปนะครับต่างประเทศเขาถึงมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ขับเบนซ์ขับอะไรต่างๆเนี่ยนิยมไทยนะลูกๆนะแล้วนาฬิกาที่ใส่ทำไมไม่เอาที่ห้อไทยๆมาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคือโลกของเรานี่มันเปลี่ยนไปละเปลี่ยนมานานแล้วด้วยนะครับเพียงแต่ว่าด้วยระบบการศึกษาของเราเนี่ยยังมาท่องยังมาอะไร12ประการอยู่ถ้านิยม12ประการอยู่ก็ดีครับไม่ได้เถียงแต่ว่าควรจะมีอะไรที่หลากหลายบ้างแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างบ้างแล้วลองดูว่าให้น้องๆลูกๆเนี่ยเปลี่ยนชุดแต่งให้มันดูว่าแตกต่างบ้างโลกจินตนาการและนวัตกรรมใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นกับลูกๆและหลานเราอาจจะมียี่ห้อรถดังๆราคาหลายสิบล้านโดยที่น้องๆเป็นคนผลิตเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับฝากไว้ก่อนแค่นี้ช่วงนี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบมากเลยนะคะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างดีเนาะหลายๆคนปรบมือเห็นด้วยเนาะโอเคเราขอส่งคำถามไปที่ผู้เสวนาท่านที่3นะคะคำถามเดียวกันเลยเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกการบังคับใส่ชุดนักเรียนค่ะมาเลยดีหน้าไงพี่หน้าคำตอบของเรานะคะเราเห็นด้วยนะคะคือเรายังอยู่ในระบบการศึกษาแล้วก็เราก็แต่งตัวด้วยชุดนักเรียนแบบนี้มาตั้งแต่เรียนอนุบาลแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับเราคิดว่าทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนกันเพราะว่าเหมือนรุ่นพี่เขาแต่งมาก็คือรุ่นพี่เขาแต่งมารุ่นน้องเราก็แต่งแล้วทำไมเราถึงมีปัญหาแต่พอมาถึงในจุดหนึ่งที่เริ่มมีคนออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีการรณรงค์ว่าเฮ้ยชุดไพรเวทเนี่ยเราก็ใส่ไปโรงเรียนได้แล้วมันแทบจะไม่มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำหรือเราจะยกตัวอย่างในต่างประเทศแล้วกันนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นเราลองออกมาส่งเสียงบ้างไหมว่าชุดไพรเวทเนี่ยมันควรจะใส่ได้แล้วก็ยกเลิกบังคับใส่ชุดนักเรียนซะมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียการใส่ชุดนักเรียนนะคะแต่อย่างที่บางคนบอกว่าชุดนักเรียนเนี่ยมันลดความเหลื่อมล้ำเพราะว่านักเรียนทุกคนจะได้เท่ากันแต่เรารู้สึกว่ามันคือการปิดปกปิดเรื่องราวต่างๆเอาไว้ใต้ชุดนักเรียนมากกว่าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำถามมากเลยนะคะเรียกว่าสั้นๆแต่ได้ใจความเนาะแล้วก็ท่านสุดท้ายท
ท่านเสวนาท่านที่4คำถามเดียวกันเลยค่ะก็ยังคงเป็นคำถามเดิมเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกการบังคับใส่ชุดนักเรียนค่ะถ้ารู้อย่างนี้มาก่อนจะไปนั่งเก้าอี้แรกครับโอเคผมพูดในแง่นี้แล้วกันไม่ผมส่งสิ่งที่หลายท่านมักจะคิดก็คือแค่ชุดนักเรียนชุดเดียวเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรกันนะแต่ความจริงแล้วเราควรจะมองให้มันลึกลงไปกว่าการเรียกร้องเพื่อยุติการใส่ชุดนักเรียนหากเป็นชุดนักเรียนเฉยๆที่ใครก็สามารถเลือกมาใส่ได้มันไม่ควรจะมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเหมือนเรามีทีมฟุตบอลทำทีมฟุตบอลเตะกับเพื่อนเราอาจมีเสื้อทีมไม่เคยมีใครมีปัญหาแต่สิ่งที่มันทำให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นจากสัญญาแห่งอำนาจการที่เราบังคับให้ใครทุกคนทำในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำเพื่อลดทอนความเป็นอัตลักษณ์ของตัวตนของเขาสิ่งนั้นตั้งหากที่นักเรียนในยุคสมัยนี้กำลังสู้อยู่ผู้ที่นิยมในจารีตนิยมในความเป็นดั้งเดิมความเป็นรากเหง้ามักจะไม่เข้าใจว่านักเรียนทำไมจะต้องโจมตีสิ่งที่ทำให้เกิดรากเหง้านี้ขึ้นมาด้วยแต่หารู้ไหมว่าเขาเหล่านั้นไม่เคยโจมตีรากเหง้าของตัวเขาเองเลยสิ่งที่เขาต้องการคือพื้นที่ว่างให้ยุคสมัยของเขาได้เติบโตคำจากความสั้นๆของยุคสมัยที่เด็กสมัยนี้ที่เติบโตขึ้นมาคือคำว่า complicated and paranoid มันซับซ้อนและโคตรวุ่นวายการเดินช้าๆได้พลาเล่นงามไม่เคยเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในยุคสมัยนี้และคำถามสำคัญคือเคยมีใครพยายามทำความเข้าใจยุคสมัยที่เด็กนี้ต้องเติบโตขึ้นมาไหมขอบคุณครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคำที่มีการใช้วาทศิลป์ที่เราเห็นในวรรณกรรมของไทยเนาะก็การฟังปราศรัยครั้งนี้ได้หลายอย่างเนาะได้แนวคิดของคนอื่นๆที่เราไม่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็ยังได้เรื่องภาษาเพิ่มเติมด้วยโอเคค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะหลังจากที่ผู้เสวนาทั้ง4ท่านตอบคำถามไปมันก็ค่อนข้างตรงกันว่ามันคือการสืบทอดอำนาจแบบเรียกว่า power dynamic มันคือพลังเล็กๆที่เราไม่รู้ตัวหรอกว่ามันคือการสืบทอดอำนาจแต่รู้ตัวอีกทีเราก็กลายตกเป็นเหยื่อของอำนาจโดยไม่ชอบทำไปแล้วโอเคค่ะเราขอไปต่อที่คำถามที่2คำถามที่2ก็คือคิดว่าจะมีแนวทางการแก้ปัญหาความแตกต่างทางความคิดในเรื่องนี้ได้อย่างไรหมายถึงว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราเห็นใช่ไหมคะว่ามีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับการยกเลิกการบังคับและไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการบังคับที่เป็นอยู่มันก็ดีอยู่แล้วนี่แหละค่ะคือ point ของเขาถามว่าเราจะทำยังไงกับความคิดเห็นที่แตกต่างนี้ขอเชิญท่านผู้เสวนาท่านแรกเลยค่ะแนวคิดการแก้ปัญหาของคนที่ของคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะครับสำหรับตัวผมที่ว่าการที่จะต้องคิดแนวคิดการแก้ปัญหานะครับมันอยู่ที่ว่าระบบการศึกษาแล้วก็ระบบของอำนาจทุนนิยมเพราะว่าชุดนักเรียนเนี้ยมันได้รับพระราชทานมาจากรัชกาลที่6มันก็เป็นการกดขี่ตั้งแต่ชนชั้นสูงลงมาอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเราต้องไปแก้ที่ระบบเพราะว่าคนที่นำชุดนักเรียนมาให้เราเนี่ยคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เขาเอาลงมาให้เราใส่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนเผด็จการที่ควบคุมเราในเครื่องแบบที่ว่าไม่ให้เราออกไปนอกกรอบมากกว่านี้ครับถ้าเกิดเราอย่างคนที่เห็นด้วยก็คือเขาอาจจะไม่ได้ศึกษามากพอหรือเขาอาจจะไม่ได้ดูถูกการศึกษานะครับแต่การศึกษาไม่ได้สอนให้เขาเห็นว่าทำไมมันเป็นปัญหาถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราจะคุยยังไงให้กับคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกชุดนักเรียนก็คืออธิบายไปเท่าไหร่ก็ไม่ฟังหรอกครับเหมือนสลิ่มนะครับพูดยาวไปถึงสุไหงโกลบเขาก็ไม่ฟังหรอกครับเพราะว่าเขามีความคิดและสมองเท่าขี้เลื่อยเขาก็เลยไม่ฟังแต่ถ้าเกิดเราอธิบายให้เขาฟังว่าทำไมมันถึงใส่ยังผมเข้าไปดูอย่างเงี้ยก็ยังมีคนทีมชุดนักเรียนแต่เข้าไปดูโปรไฟล์อันนี้ไม่ได้บูลลี่หรือดูถูกนะครับบ้านคุณก็ยังเป็นเพิงหมาแหงนอยู่เลยอ่ะคุณจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อชุดกางเกงนี่เดินไปโซโก้310บาทลงรัฐบาลให้มา500กว่าบาทเอาไปซื้อกางเกงก็หมดแล้วครับ
มันไม่เหลืออะไรแล้วเราต้องคิดถึงโลกยุคใหม่ครับว่าเงินคือสิ่งที่จำเป็นคือปัจจัยหนึ่งไม่ใช่เราจะมายึดติดว่าปัจจัย4ทั้งหลายครับมันต้องคิดสอดคล้องกันด้วยว่าทำไมถึงต้องยกเลิกทำไมถึงต้องใส่ชุดไปเวทไปไม่ต้องคิดนะครับว่าเด็กนักเรียนจะใส่ชุดอย่างที่สลิ่มคิดกันว่าหนูจะใส่ชุดนั้นไปหาสามีหรอหนูจะใส่ชุดนั้นไปขายหรอมันเป็นความคิดที่แบบโบราณค่ำคืโง่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับเบาปัญญาก็เลยต้องกลับไปถามเขาว่าแล้วถ้าเกิดเด็กผู้หญิงในเมื่อในโลกเนี้ยมันไม่ได้มีแค่สองเพศชายหญิงอยู่แล้วเราจะไปจำกัดเขาทำไมในเมื่อเขาอยากแต่งอะไรมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วคุณจะไปคุกคามเขาเพื่ออะไรแล้วในเมื่อคุณออกพรบมารัฐมนตรีเขาก็ออกมาว่าเขาก็ออกมาอย่างเรื่องทรงผมเนี่ยเราก็คุยกันแล้วแต่โรงเรียนก็ไม่ฟังกระทรวงอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นความเหลื่อมล้ำและถ้าอย่างเงี้ยเด็กอย่างโรงเรียนในกรุงเทพอย่างเงี้ยครับพอรับฟังความคิดเห็นเด็กกับโดนบังคับให้บีบออกจากราชการเนี่ยครับมันคืออำนาจเราต้องไปจัดการอำนาจข้างบนก่อนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เจ้านายไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเราต้องไปจัดการข้างในก่อนเพื่อให้เขาเห็นว่าระบบมันเน่าข้างในแล้วถึงเราจะถึงจะมาแก้ข้างนอกได้เพราะว่าการแก้ปัญหาการใส่ชุดไปเวทเนี่ยเราไปเถียงกับเขาเนี่ยมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุมากกว่าเพราะว่าในเมื่อเราใส่มาแล้วอ่ะเราจะทำยังไงให้รัฐช่วยเราได้มากที่สุดคือเราพูดกันในที่นี้หมายถึงแบบเราก็เห็นด้วยนะครับในการยกเลิกแต่ว่าถ้าเกิดรัฐมีสวัสดิการให้เราอย่างเงี้ยว่าคุณไปซื้อแล้วเอาตังค์มาเบิกได้เต็มจำนวนอย่างเงี้ยมันน่าซื้อมันน่าใส่แต่ถ้าเกิดให้มา500แล้วชุดนึงแม่งเป็นพันขนาดลูกมึงยังไปเรียนเมืองนอกเลยจะเอาอะไรมาชุดมาเป็นพันให้เรายังซื้อชุดเป็นพันใส่ไปเลยครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากเราต้องไปแก้ระบบให้ระบบมาแก้ที่คนเห็นต่างมากกว่าเพราะว่าคนที่เห็นต่างเขาก็จะฟังระบบเพราะเขาอ่านหนังสือมาอย่างนั้นนะครับเขาศึกษามาแค่ในหนังสือเขาไม่อ่านนอกตำราครับมันก็เลยต้องไปแก้ที่ระบบก่อนแล้วถึงจะมาแก้ที่ตัวที่ถูกคนที่ถูกกระทำจากระบบอะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของท่านที่4พูดไปครั้งที่แล้วเนาะว่ามันเป็น power dynamic ที่ส่งผลมาต่อรุ่นสู่รุ่นซึ่งท่านแรกต่อไปก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเพราะระบบเลยทำให้ชุดความคิดของคนไม่เปลี่ยนดังนั้นเราไปฟังความคิดเห็นของท่านที่2เลยค่ะว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้เราจะทำยังไงกับความแตกต่างทางความคิดในครั้งนี้คะครับกำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวแล้วหนูรอได้ไหมครับรอได้ค่ะตอนนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่เป็นกองหนุนหนูแล้วนะตอนนี้หนูหนูเป็นกองหนุนผู้ใหญ่ครับตอนนี้ล้ำหน้าไปมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชนชั้นปกครองบ้านเราเนี่ยส่วนมากอยู่ในระบบราชการเมื่ออยู่ในระบบราชการเนี่ยเป็นอะไรที่บังคับตามชั้นบันไดลงมาระบบราชการเนี่ยผมคิดอยู่เสมอว่าท่านเงยหน้าทำงานครับเงยหน้าทำงานเพื่ออะไรนายจะว่ายังไงสนองนายทำไมไม่ก้มหน้าทำงานนะครับก้มหน้าทำงานดูประชาชนดูราษฎรหน่อยได้ไหมท่านเงยหน้าทำงานอย่างเดียวเลยอ่ะใครมียศสูงกว่ามีดาม่ากว่าก็คือตอบสนองคนนั้นและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศล่ะครับท่านรู้ไหมครับประชาชนกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเหล่านี้นะครับจ่ายภาษีทั้งนั้นนายกบอกว่าคนจนไม่จ่ายภาษีท่านรู้ไหมครับขี้เมาตามหมู่บ้านผมมาจ่ายภาษีมากกว่าเพราะอะไรครับภาษีสรรพสามิตใช่ไหมเหล้าขาวขวดหนึ่งภาษีเท่าไหร่บุหรี่ซองหนึ่งภาษีเท่าไหร่ผมว่ามากกว่าที่บริษัทหลายบริษัทที่หลบเลี่ยงภาษีทำบัญชีขาดทุนแล้วก็แทนที่จะจ่ายภาษีเป็นหมื่นเป็นแสนเหลือ200-300หรือเผลอๆทำบัญชีคืนอีกทำภาษีคืนตัวเองอีกก็เยอะนะครับคำถามที่ว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงในความแตกต่างทางด้านความคิดจริงๆแล้วนะครับ
ด้วยระบบเก่าเรามาเนี่ยมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยมานานมากแล้วและครั้งนี้โลกโซเชียลมันเกิดขึ้นลูกๆน้องๆหลานๆเนี่ยสามารถเปิดดูได้ทางอย่างที่นายกประยุทธ์บอกอะดู Google เป็นไหมนายกประยุทธ์เพิ่งจะรู้จริงๆช้าจะแบตเตอรี่แล้ว10กว่าปีที่แล้วนะครับข้อมูลข่าวสารมันมีมากมายท่านจะไม่สามารถปิดได้อีกแล้วซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคือสื่อวันเวย์ถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะข่าว2ทุ่มนี่คือสื่อวันเวย์เลยแหละคือสื่อทางเดียวนะครับไม่มีการนั่นเพราะฉะนั้นข่าวอะไรต่างๆเนี่ยที่ออกมาทางส่วนกลางที่รัฐควบคุมอยู่เนี่ยก็ประชาชนไม่สามารถรับรู้ได้ว่าอะไรที่มันมีที่นอกเหนือกว่านี้ดีกว่านี้เด่นกว่านี้หรือแตกต่างกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโลกโซเชียลเกิดขึ้นน้องๆก็ไปดูทางโลกโซเชียลก็เลยได้ข้อมูลอะไรต่างๆมามากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับหนูๆน้องๆก็ต้องรอแล้วครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ยังยึดติดระบบเดิมอยู่หลายๆท่านก็คล้อยตามมาบ้างแล้วล่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะพลิกฝ่ามือได้เลยว่าจะมาตามน้องๆหนูๆได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอย่ายอมแพ้เราต้องต่อสู้และก็ต่อเนื่องแล้วก็บอกให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ยังอยู่ในกะลาอยู่เนี่ยเปิดหูรับฟังเราบ้างนะครับรับข้อมูลข่าวสารเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าลูกคุณปู่คุณตาคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกหลานแข่งกับต่างประเทศได้นะครับด้วยความภาคภูมิใจด้วยความที่ อะไรที่นวัตกรรมอะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่จะให้ไปปลูกผักปลูกหญ้ากินอยู่หลังบ้านอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมก็ไม่อยากจะพูดสับถึงสับที่ว่านะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไปโต้แย้งอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันมีอะไรใหม่ๆที่เราดูต่างประเทศใกล้เคียงเรานี่ครับไปถึงไหนแล้วครับจากเมื่อก่อนเราแข่งกับอะไรครับญี่ปุ่นเกาหลีใช่ไหมตอนนี้เราเริ่มแข่งกับข้างๆบ้านเราแล้วครับสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามเวียดนามก็ล้ำหน้าเราไปไม่มากแล้วครับผมไปเวียดนามบ่อยมากที่ก่อนโควิดเนี่ยผมไปเวียดนามไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้วนะครับต่างประเทศก็จะดูไบอะไรต่างๆเนี่ยดูไบเมื่อผมตอนไปดูไบเนี่ยเขาถามว่า you come from Thailand ผมว้าวเขาว้าวผมเลยนะผมไปดูไบมาเนี่ยนะครับสมัยก่อนนะสมัยท่านนายกเสื้อแดงนะครับ เขาตื่นเต้นมากเลยว่าเรานี่ from Thailand นะครับแต่ทุกวันนี้ไม่กล้าบอกเลยว่ามาจากประเทศไหนนะครับด้วยเหตุการณ์บ้านเราเนี่ยคือทำไมผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมต้องมาเอาแผ่นสังกะสีมาทับหญ้าขนาดนี้คุณเพื่อจะให้ลูกหลานเป็นยังไงอ่ะเพื่ออะไรอ่ะครับท่องคุณธรรม12ประการอยู่เนี่ยผมก็งงเหมือนกันครับกับผู้ปกครองประเทศณปัจจุบันนะครับก็จริงๆแล้วก็อยากให้น้องๆนะครับในความคิดเห็นก็คือเราพยายามสื่อออกเข้าไปให้มากที่สุดแต่อยากจะน้องๆว่าลดในเรื่องคำพูดรุนแรงหรือคำพูดอะไรที่มันผู้ใหญ่ฟังไม่ได้อะครับคือถ้าเราสื่อออกไปนะครับถ้าผู้ใหญ่ฟังไม่ได้ผู้ใหญ่ก็จะปิดหูเลยนะครับถ้าเราสื่อออกไปแรงคำพูดที่แรงมากเกินไปนะครับแต่ให้มันอยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วก็ข้อมูลเรามีอยู่แล้วเพราะว่าดูน้องๆนักศึกษานี่ไม่เท่าไหร่เนี่ยมาปราศัยบนเวทีนี่ยังโอ้โหเรายังตื่นเต้นตามเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เก่งมากนะครับก็ข้อนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสำหรับการตอบคำถามเรียกได้ว่าเป็นการตอบคำถามที่ครอบคลุมไปในทุกๆคำตอบอะเนาะไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจหรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นในส่วนของผู้เสวนาด้วยว่าเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็มีการให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการต่อสู้กับระบบสตรีนาแล้วก็ระบบอำนาจนิยมค่ะสำหรับท่านต่อไปท่านที่3คำถามเดียวกันเรายังคงไม่ทิ้งคำถามนี้ไปไหนนะคะเพราะเรามีแค่2คำถามท่านที่3ค่ะขอเชิญตอบคำถามในหัวข้อเราจะทำอย่างไรกับความคิดเห็นที่แตกต่างคะสำหรับเรานะคะเราว่าถ้างั้นเราให้มันเป็นเรื่องของความสมัครใจว่าถ้าสมมติคุณอยากใส่ชุดนักเรียนคุณใส่หรือคุณอยากใส่ชุดไพรเวทคุณใส่หรือว่าเราอาจจะจัดเป็นวันอย่างเช่นวันจันทร์วันศุกร์ใส่ชุดนักเรียนวันอังคารพุธพฤหัสเราใส่ชุดไพรเวทหรืออย่างอื่นนะคะ
แล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเนี่ยมันคือการลดภาระค่าใช้จ่ายลงเยอะมากๆแล้วก็ลดการเสียเวลาที่เราจะต้องมารีดชุดนักเรียนเสื้อขาวก็ต้องแยกซักกระโปรงเดี๋ยวสีตกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายทางครอบครัวได้เยอะมากๆนะคะเพราะว่าชุดนักเรียนเราเนี่ยแพงเรียกว่าแพงเลยนะคะแล้วสัปดาห์นึงก็ไม่ใช่ว่าจะใส่ชุดเดียวนะคะใส่อยู่3 4 5ชุดเลยนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือเราจะต้องเปลี่ยนชุดนักเรียนทุกๆ3ปีสมมติเราขึ้นจากประถมมามัธยมเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วขึ้นมัธยมต้นไปมัธยมปลายแล้วก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วมันคือความสิ้นเปลืองที่เราแบบเรากำลังเสียเงินไปกับอะไรอยู่ในขณะที่เด็กๆบนดอยหรือว่าเด็กๆที่เขาไม่สามารถเข้าถึงชุดนักเรียนได้เนี่ยเขาจะทำยังไงแล้วก็เราได้ไปเจอโค้ชมาโค้ชหนึ่งเขาโค้ชว่าถ้าชุดนักเรียนมันเท่าเทียมกันจริงเนี่ยทำไมในขณะที่นักเรียนคนหนึ่งกลับไปถึงบ้านทำอะไรก็ได้จนถึงสัก4ทุ่มอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ทำไมในขณะนักเรียนอีกคนนึงไปถึงบ้านต้องรีบถอดชุดนักเรียนซักแล้วก็เพื่อที่จะใส่ชุดเดิมในวันพรุ่งนี้ถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราเชื่อว่านักเรียนที่กำลังทำแบบนี้อยู่หรือว่าคนที่กำลังเจอประสบปัญหาแบบนี้อยู่มันจะต้องลดลงแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการตอบคำถามในครั้งนี้นะคะเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาอีกความคิดเห็นนึงเนาะเป็นการแบ่งกันไปเลยว่าอยากใส่ชุดไปเว้ยวันนี้ก็ใส่อยากใส่ชุดนักเรียนวันนี้ก็ใส่ก็ค่อนข้างจะเป็นที่น่าสนใจเนาะความคิดเห็นนี้ค่ะขอเชิญผู้เสวนาท่านที่3ตอบในคำถามเดียวกันเลยค่ะเรื่องท่านที่4ขออภัยค่ะขอเชิญผู้เสวนาท่านฮัลโหลโอเคขอเชิญผู้เสวนาท่านที่4ตอบคำถามในคำถามเดียวกันเลยค่ะว่าเราจะทำอย่างไรโอเคเราจะทำอย่างไรกับความเห็นที่แตกต่างในครั้งนี้คะอย่างที่ท่านผู้เสวนาท่านที่3ได้พูดถึงเรื่องของความสมัครใจแล้วก็ความไม่เท่าเทียมไม่ว่าคุณจะใส่เครื่องแบบหรือไม่ใส่เครื่องแบบตราบใดที่ยังไม่เท่าเทียมมันก็ยังไม่เท่าเทียมเพราะเครื่องแบบเป็นแค่ยอดของความแข็งมีกรณีที่เกิดมาโดยไม่มีความเชื่อที่ว่าถ้าเราขยันจริงๆเราจะได้ที่อย่างเราต้องการไหมครับถ้าเราขยันมากพอเราจะสอบติดขยันมากพอเราจะรวยความเท่าเทียมคือสิ่งที่คล้ายๆอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่คล้ายเหมือนกันความเท่าเทียมไม่ใช่เรื่องของการที่ทุกคนใส่ชุดเหมือนกันแต่มาเห็นทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้แบบเดียวกันในขณะที่เด็กนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะในต่างอำเภอที่ไม่ใช่เมืองหลักการจะเข้าถึงกวดวิชาหรือโรงเรียนดีๆสักที่นึงเนี่ยแทบจะเป็นเงินทุนทั้งหมดของที่บ้านแต่ในขณะเดียวกันเด็กนักเรียนในเมืองหลวงอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเขาสามารถเดินข้ามสะพานลอยเพื่อเข้าโรงเรียนกวดวิชาที่ดีสุดในประเทศได้แล้วเขาทั้งสองคนต่างต้องแข่งในสนามเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวมวโคเซนหรืออะไรก็ตามเพื่ออนาคตที่ดีแบบเดียวกันถามหน่อยนะครับขยันมากแค่ไหนจะเท่าเทียมสิ่งที่จะจัดการกับความขัดแย้งนี้ได้ต้องอย่าลืมว่าประเทศเราเนี่ยแต่ละทางสังคมอย่างหนึ่งคือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบนักเลงหัวไม้ฆ่าได้อย่างไม่ได้ไม่เองตายฆ่าก็ตายต้องมีคนอยู่ได้แค่คนเดียวนั่นทำให้เกิดในยุคที่อย่างเช่นยุค2499ยุคอันธพาลของเมืองเนี้ยเราอาจจะไม่เห็นผลชัดเจนแต่ในปี2563ที่เทคโนโลยีก้าวไกลเนี่ยครับการที่เราไม่สามารถพูดคุยในเรื่องของความขัดแย้งที่น่อแหละอย่างเช่นเรื่องเพศวิถีเรื่องปัญหาการข่มขืนเรื่องปัญหาใดๆก็ตามในประเทศมันย่อมทำให้เกิดความแหลมคมจนนำไปสู่ความรุนแรงอยู่แล้วเพราะงั้นหนทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆในประเทศนี้ได้ต้องเกิดอย่างแรกขึ้นต้องก่อนที่ได้เลยถึงเรียกว่าไฮปาร์คหรือพื้นที่ปลอดภัยในการพูดปลอดภัยพอที่จะพูดถึงเรื่อง112ได้ปลอดภัยพอที่จะพูดได้ว่าเรารักประชาธิปไตยปลอดภัยพอที่จะพูดได้ว่าเฮ้ยชีวิตไม่ดีนะถ้าเรายังปลอดภัยพอที่จะพูดไม่ได้แล้วใครมันจะกล้ามาพูดครับขอบคุณครับเรียกได้ว่าเป็นการตอบคำถามที่เฉียบแหลมและแหลมคมตามที่ได้พูดไปเลยนะคะคำถามหมดแล้วอ่ะแต่เรายังอยากเห็นทัศนคติอื่นๆของผู้เสวนาอีกไหมคะอยากเห็นไหมคะถ้าอยากต้อง
ถามคำถามนะคะไม่ใช่ยิงไปมีใครอยากถามคำถามผู้เสวนาไหมคะเงียบกริบอ้าวแล้วผู้เสวนาจะได้ตอบคำถามหรือเปล่าโอเคค่ะมีใครมีคำถามที่อยากถามผู้เสวนาไหมคะเชิญเลยค่ะขอเชิญลุงขึ้นมาด้านหน้าได้ไหมคะอ๋อไม่สะดวกใจเดี๋ยวลงไปรับคำถามก็ได้ค่ะสักครู่นะคะเลยนะคะเขียนแล้วค่ะมีถามกันแหละสวัสดีค่ะอยากจะถามนะคะผู้เสวนาทุกคนนะคะเน้นคุณพ่อก่อนเลยพ่อคุณพ่อเป็นลูกชายหนูอยากเป็นลูกสะใภ้มากเลยแต่หนูแก่แล้วไม่ลืมไปแล้วไหมอยากจะถามว่าตั้งแต่ลูกนะคะในรุ่นลูกและรุ่นคุณพ่อที่ได้ร่ำเรียนมาเนี่ยในระบบการศึกษาไทยอยากเห็นความเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมันเป็นระบบที่รากยาวไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกจนปัจจุบันค่ะขอคุณพ่อก่อนค่ะครับขอบคุณครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยอาจจะแตกต่างจากคนอื่นอาจจะไม่ค่อยถูกใจผู้ปกครองทุกคนก็บอกมีปริญญา3 4ใบแต่ผมเรียน3สถาบันมีปริญญา1ใบเพราะอะไรครับผมรู้สึกว่าผมเข้าไปเรียนเนี่ยครูให้ท่องจำเพื่อจะไปสอบอะแล้วก็ในหัวข้อบางข้อเราก็พอจะรู้แล้วที่อยู่ในชั่วโมงเรียนที่วันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงครับทุกวันนี้8ชั่วโมงนะครับผม3มหาลัยแต่ได้1ปริญญาแค่นั้นเองนะครับแต่โอเคผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องตามผมอะไรผมนะครับผมอาจจะเป็นหลุดโลกไปนิดนึงแต่ในความพอดีของมันเนี่ยระบบการเรียนเนี่ยนะครับตำราเนี่ยสมควรที่จะปฏิรูปใหม่ก็ถามครับระบบการเรียนการสอนก็สมควรที่จะปฏิรูปใหม่แต่คนที่จะมาปฏิรูปเอาคนในอยู่ในระบบราชการแบบเก่าๆอายุเกษียณแล้วเนี่ยมาปฏิรูปไม่มีทางครับที่จะได้อะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นคือต้องรวมทั้งคนรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นเก่าที่จะเข้ามาดูในเรื่องระบบการเรียนคือบ้านเรามีปัญหาคืออย่างที่น้องทางนี้พูดนี่ก็คือหมายความว่ามันอยู่ที่ระบบเราวางระบบไว้ยังไงชั้นผู้ปกครองเขาวางระบบเพียงแต่เขาอยากปกครองแบบง่ายๆอย่างปกครองแบบง่ายๆคืออย่ามีซุ้มมีเสียงอย่าเถียงให้ไปตามระบบอย่างที่เหมือนผมโรงงานสับปะรดที่ว่าไว้เนี่ยนะครับที่พูดในครั้งแรกเนี่ยคือเขาไม่ต้องการให้เราเถียงไม่ต้องการให้เราโต้แย้งเหมือนผู้ปกครองที่เป็นทหารนะครับซ้ายหันถ้าลองว่าบอกซ้ายหันแล้วคนนั้นขวาหันจะเป็นยังไงครับถูกทำโทษถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วในสังคมมวลรวมแล้วเนี่ยจะเอาระบบตรงนั้นมาใช้ในทั้งหมดไม่ได้คุณอาจจะใช้ในระบบของทหารราชการบางส่วนบางอย่างได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะมาใช้กับสังคมมวลรวมที่มีความหลากหลายในเรื่องอาชีพในเรื่องความคิดในเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ชั้นปกครองที่มีความคิดว่าคิดต่างคือแตกแยกนี่ก็สำคัญครับคิดต่างคือแตกแยกเนี่ยนี่แหละคือปัญหาบ้านเราเพราะฉะนั้นคือความคิดต่างเนี่ยคนเรามันอยู่กันได้มันคุยกันได้นะครับตกลงกันได้แล้วหาเหตุผลทั้งสองฝั่งมาหักล้างกันแล้วก็สรุปว่าโอเคคนนี้คิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันไม่จำเป็นต้องฆ่ากันไม่จำเป็นต้องไปทำร้ายกันนะครับเรื่องเหล่านี้เราอยู่บนความแตกต่างได้ครับขอบคุณสำหรับการตอบคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะเป็นการตอบคำถามที่เรียกได้ว่าตามสไตล์ของคุณพ่อนะคะก้าวเนาะสำหรับผู้ฟังปราศัยมีใครอยากถามคำถามอีกไหมคะมีไหมเอ่ยคะที่ใส่ชุดทหารเนี่ยครับค่ะที่อยู่หลังกล้องนะครับอ๋อค่ะไม่ทราบว่าอยากถามคำถามว่าอะไรคะเดี๋ยวนะโอเพ่นครับโอเพ่นคำถามได้ทุกอย่างครับเดี๋ยวเปิดไมค์ที่อยากถามว่า
ประชากรที่ว่าอยู่ในประเทศไทยปุ๊บเนี่ยที่ว่าสิทธิไม่เท่ากันแล้วก็นักเรียนปุ๊บในการศึกษาบางคนก็เป็นคนจนแล้วก็จะช่วยเหลือยังไงคำถามนี้คำถามสักครู่นะคะขอสรุปคำถามหน่อยแป๊บนึงคำถามก็คือว่าจะผู้เสวนาท่านที่4ได้พูดไปว่าในประเทศไทยเนี่ยมีประชากรเยอะแล้วก็มีความไม่เท่าเทียมกันการศึกษาเข้าถึงได้ไม่ครบทุกคนเนี่ยค่ะเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคะมีผู้ประชาคนมีผู้เสวนาคนไหนอยากตอบคำถามนี้ไหมคะคนบอกโอเคค่ะเชิญเลยค่ะได้มั้ยครับให้พี่เขาถามได้มั้ยครับพี่อยากฟังเต็มๆโอเคค่ะผมว่าถามได้เลยครับเพราะว่าก็เป็นคำถามที่มีประโยชน์ถามได้เลยครับความเท่าเทียมต้องฟังเสียงของผู้ที่ไม่เท่าเทียมอ่ะครับถึงจะรู้ว่าท่านต้องการเท่าเทียมอย่างไรผมพูดได้หมดก็คือเดี๋ยวครับก็ผมก็ในฐานะเป็นคนไทยแล้วก็อยู่ที่ไทยก็คือรับข้าราชการแล้วก็อะไรมาหมดครับแต่ว่าบางคนก็สิทธิ์ก็ไม่ทอดทิ้งกันบางคนก็ทอดทิ้งกันแต่ว่าไอ้ส่วนมากมันจะไม่ทอดทิ้งกันบางคนมีลูกเยอะบางคนก็รุ่นนั้นก็พอกินพอใช้ใช่ไหมครับผมอยากทราบว่าสิทธิที่ว่าให้ประชาชนว่าให้ลูกให้หลานให้ไปเรียนหนังสืออะไรได้ทอดเทียมกันเลยครับแค่นี้ครับทำยังไงให้เท่าเทียมกันเท่าที่คุณครับขอใช้คำว่าคุณอานะครับคุณอาถามคือมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับครับเพราะว่าใครๆก็พูดได้ว่าอยากทำความเท่าอยากทำการศึกษาให้เท่าเทียมแต่ในขณะเดียวกันการศึกษามีปัญหามากกว่า60ปีมันก็ยังไม่เคยเท่าเทียมคุณอาอยากทราบว่ามันจะไปได้จริงๆได้ยังไงใช่ไหมครับนี่ถูกต้องไหมครับครับครับผมครับผมครับเป็นคนไทยที่ไม่ได้คุณอาคุณอาการที่เราไม่มีความเท่าเทียมทางการศึกษาทำไมคุณอารู้สึกหมดหวังในอนาคตบ้างไหมครับว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะดีกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับมันทำให้รู้สึกยังไงบ้างไหมครับความรู้สึกของคุณอาความตึงผมคือต้องให้เด็กมันมีการศึกษาแล้วก็ผมไม่ใช่ครับเพราะมันแก่แล้วอายุมากแล้วเด็กน้อยครับผมบอกตรงคุณสามคนอ่านคือบางตรงให้เด็กน้อยมันอยู่ดีสบายดีแค่นี้ครับ อยากให้คนรู้ต่อไปได้ดีกว่าตัวเองใช่ไหมครับครับผมมีคนที่มีความปรารถนาดีมากในประเทศนี้โดยเฉพาะแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรครับปัญญาชนมักจะคิดว่าผู้ที่ถูกกดขี่ไม่มีความสามารถในการคิดในเรื่องดีๆได้แต่คุณอาท่านนี้คือตัวอย่างให้มีชีวิตอยู่ว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับคนอื่นแต่มันไม่ได้หมายความเลยว่าเขาจะไม่หวังดีให้ลูกหลานได้ดีกว่าตัวเองอยากให้ลูกหลานได้ดีทั้งหมดที่เขาต้องการคือการให้ลูกหลานได้ดีเขาจะออกมาเรียกร้องออกมาเปล่งเสียงออกมาแสดงที่มาทีนี้กลับมาถึงคำถามบ้างนายกก็ได้ครับเด็กตรงไหนแถวนี้ขนาดที่เป็นนายกก็ได้ครับขอบคุณครับกลับมาถึงบ้างว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้จริงได้ยังไงก็เรื่องนี้อยู่ในฟิลที่ผมทำงานพอดีนะครับการศึกษาที่ไม่สามารถพัฒนาได้ดีมากมากในทุกวันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่มีบุคลากรมากเพียงพอที่จะเข้าถึงทุกคนได้มีเด็กหน่อยร่างเงี้ยอยู่เนี่ยในทุกเด็กเรายังมีอยู่ในพื้นที่อย่างเช่นถิ่นเด็กเรายังมีต่างอำเภอหรือว่าอย่างเช่นเรื่องตอนนี้มันมีโทรศัพท์เชื่อมพื้นที่ครับแต่ทีนี้สิ่งที่เรามีแตกต่างจากยุคสมัยก่อนนี้คืออะไรครับก็คือความยากจนนะครับเป็นส่วนหนึ่งครับสิ่งที่เรามีแตกต่างข้อหนึ่งคือเทคโนโลยีโทรศัพท์ใช่ตอนนี้เทคโนโลยีมันเยอะแล้วเด็กน้อยมันสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นคือมันทำให้ต้นทุนของการศึกษาลงมาเหลือต่ำจนแทบที่จะคุณนี่อาจจะเป็นนายกก็ได้คุณนี่อาจเป็นนายกก็ได้เนี่ยใครเป็นนายกแต่คนขาดเนี่ยท่านนี้จะสามารถเชื่อมโยงคนที่ขาดโอกาสให้เข้าถึงโอกาสได้ต้องให้เด็กน้อยบอกเกิดไปขึ้นใหม่น้ำเพิ่มเติมขึ้นไปอีกใช่คือความคอร์สในอะไรดีคอร์สราคาเท่าไหร่กันครับคอร์สเป็นแค่ทราบไหมครับ3,000 ขึ้น 3,000 อัพผู้ขับขันก็ได้เราเรียนคอร์สอะไรผมเลยนั่งหน่อยผมเลย
มีอะไรพูดเลยซิไม่ได้เนี่ยมันนอนอย่างเดียวพูดไปเลยพูดเลยก็เราเคยเรียนคอร์สเรียนเสริมภาษานะคะที่สถาบันแห่งหนึ่งก็ราคาประมาณ 4,000 บวกๆนะคะใช่ค่ะสำหรับคอร์สเดียวหรือว่าถ้าสมมุติใครอยากจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มอีก 2-3 คอร์สก็เรียกได้ว่าราคาสูงมากๆซึ่งเราก็สงสัยว่าในจุดจริงแล้วสำหรับคนที่อยากจะมีอนาคตไม่แบบกับเราหรือว่าดีเหมือนกันที่แบบเราทุกคนต้องการแล้วเขาจะเข้าถึงได้ไหมครับคือทำให้ช่องว่างทำให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำที่ถึงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถรวบรวมคนที่ปรารถนาดีเช่นเดียวกันทำให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำนี่มันลดลงได้คิดว่าต้องดูถึงการอัดคลิปวิดีโอและเอาคลิปออนไลน์นี่มาสักกี่บาทกันเดียวครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถรวบรวมความรู้เหล่านี้เข้าให้นักเรียนของเราได้ล่ะสิ่งนี้ครับสิ่งนี้เป็นไปได้ในสมัยก่อนไม่ได้แปลว่าเป็นได้ในสมัยนี้แล้วเรื่องความสัจจริงยังมีหลายทีที่กำลังทำเรื่องนี้อยู่สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ในยุคนี้ครับมันจะจบรุ่นเราครับทุกคนครับขออนุญาตทางนิดตอบปัญหาคุณอาสักหนึ่งนาทีนะครับว่าทำไมน้องๆก็ถึงมายก3นิ้วความเท่าเทียมถ้าบ้านเรามีความเท่าเทียมนะครับที่ฟาร์มไก่ที่ราชบุรีกับคุณป้าลุกล้ำที่หนึ่งไร่คุณป้าจะไม่ติดคุกเก็บเห็ดที่ป่าคุณป้าคนนั้นจะไม่ติดคุกคุณพ่อไม่เอาแบบนี้คือความไม่เท่าเทียมบ้านเราเนี่ยมันมีอย่างนี้อ้าวท่านไปโรงพยาบาลมหาราชอ๋อพอดีมีที่ทำงานอยู่ในนั้นก็เลยได้คิวก่อนถ้าเรามีความเท่าเทียมจะจริงๆเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีความเท่าเทียมเราไปทะเลาะกับลูกนายพลโอ้มีลูกเจ้าหน้าที่ตำรวจลูกนายพลไม่มีทางสู้เขาได้หรอกสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นคือถ้าประเทศไหนที่มีความเท่าเทียมในเรื่องพวกนี้นะครับแม้แต่ในเรื่องการศึกษาโอเคภาคบังคับก็ต้องมีความเท่าเทียมนะครับก็เป็นห่วงลูกๆนะครับไอ้เรื่องนี้แหละครับก็สำคัญคือทำไมน้องๆเขาถึงเรียกความเท่าเทียมบางท่านฟังดูมันอาจจะเวอร์หรือเกินนะครับแต่ถ้าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วที่มีความเท่าเทียมทุกคนมีความเสมอภาคเนี่ยไม่ใช่ว่าให้รวยเท่ากันหรือให้จนเท่ากันนะครับไม่ใช่ครับแต่สิทธิที่จะเข้าถึงรัฐสิทธิในด้านกฎหมายสิทธิในอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้ามีความเท่าเทียมเนี่ยบ้านเราก็จะอยู่สุขสบายกว่านี้ถ้าบ้านเราไม่อุดมสมบูรณ์มีในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับโหเราลำบากตายเลยนะครับด้วยกฎกติกามารยาทของประเทศไทยที่เป็นแบบนี้นะด้วยที่ประเทศเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แค่นั้นเองเราถึงได้อยู่ดีกินดีในบางคนนะครับแต่ถ้ากฎกติกาบ้านเมืองผู้ปกครองบ้านเมืองที่มีความยุติธรรมมากกว่านี้เนี่ยบ้านเราจะดีกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าครับขอบคุณสำหรับการตอบคำถามที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะในการเสวนาครั้งนี้ทุกคนได้รับเรียกว่าได้รับความคิดเห็นที่แตกต่างค่อนข้างเยอะแม้จะไปในทิศทางเดียวกันแต่การที่เรามีความคิดเห็นเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะตอบคำถามได้เหมือนกันอย่างหลายๆท่านที่ตอบไปแน่นอนว่ามันเป็นไปในทางเดียวกันที่เราอยากให้ยกเลิกการบังคับแต่พอเราลองดูดีเทลคำถามดีเทลคำตอบลึกๆจริงๆแล้วอ่ะการแก้ปัญหาของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันหรือว่าความคิดเห็นเรื่องยกเลิกดีไหมมันก็ไม่เหมือนกันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นบนโลกนี้ค่ะมันมีความแตกต่างซึ่งความแตกต่างนั้นไม่ได้เลวร้ายสิ่งเดียวที่มันจะทำให้ประเทศมันดีขึ้นได้หรือว่าหลายๆอย่างมันดีขึ้นได้เนี่ยมันคือการยอมรับความแตกต่างของกันและกันและไม่กดขี่ความแตกต่างของใครคนใดคนหนึ่งเราไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงเพราะแค่เขาแตกต่างก็สำหรับงานเสวนาครั้งนี้เออมีคำถามเหรอคะต้องขออภัยในเรื่องคำถามจริงๆนะคะพอดีว่าเวลามันใกล้จะหมดแล้วแต่เห็นว่าอยากถามเราก็เลยจะให้ถามผู้ขึ้นเสวนาช่วยตอบคำถามที่ค่อนข้างกระชับถ้าเป็นไปได้ภายใน1นาทีจะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะคำถามอะไรคะเรื่องชุดปฏิเสธนะครับให้ชัดเจนว่ามันคือเสรีภาพมันคือเสรีภาพผมถามอย่างนี้ถ้าห้องเรียน50คนมีคนแต่งชุดปฏิเสธไปคนเดียวเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนไหมครับคนอื่นเดือดร้อนไหมครับทำไมเดือดร้อนล่ะครับครูเดือดร้อนไหมครับ
น้องครูเดือดร้อนแล้วโรงเรียนเดือดร้อนไหมครับน้องครับถ้ามีคนไม่ใส่หน้ากากอนามัยไปเรียน1คนเนี่ยเพื่อนเดือดร้อนไหมถามปัญหาอะไรลุงแตกเดือดร้อนไหมครับเดือดร้อนครับโอเคถ้าในห้องเนี่ยมีคนขายลมออกมา1คนเนี่ยเพื่อนคนอื่นเดือดร้อนด้วยไหมครับเพื่อนนั่งใกล้ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษามันคือเสรีภาพครับแค่นี้โอเคค่ะเรียกว่าอาจจะไม่ใช่คำถามซะทีเดียวแต่น่าจะเป็นถามความเห็นของผู้เสวนาเนาะว่าเขาเห็นตรงกันกับเขาหรือเปล่าแล้วก็เป็นการแสดงจุดยืนของตัวผู้ถามเองค่ะเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ถามเองนะคะว่าชุดไปเวทเนี่ยมันแสดงถึงความเสรีภาพในประเทศไทยเอาจริงๆเวลาเสวนาช่วงเวลาแห่งการเสวนาเนี่ยมันค่อนข้างล่วงเลยไปพอสมควรแล้วแต่เราก็อนุโลมให้นะคะเพราะว่าเห็นว่าหลายๆท่านเนี่ยสนใจกับหัวข้อในการเสวนาครั้งนี้แล้วก็เราดีใจจริงๆนะคะที่หลายๆคนถามคำถามมาจริงๆอ่ะบอกจากความจริงจากใจเลยเรามีหน้าม้าเอาไว้ถามคำถามค่ะเพราะเรากลัวว่าจะไม่มีใครถามแต่วันนี้ยังไม่ได้ใช้หน้าม้าเลยเพราะคนถามคำถามเนี่ยเยอะมากยังไงก็ขอขอบคุณผู้เสวนาทั้ง4ท่านที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าของท่านที่อาจจะทำอย่างอื่นได้ในแต่ละวันมาแลกเปลี่ยนความคิดกับบนเวทีนี้ได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เราอยากขอเชิญพิธีกรขึ้นมาดำเนินรายการต่อจากเราเลยนะคะเราไม่สามารถดันเวทีคนเดียวได้ช่วงต่อไปเป็นช่วงของอะไรคะคุณพิธีกรอยากได้พูดเลยแต่ก็ลืมลายจะเป็นการไฮมาของประสายท่านต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เราขอประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงเนาะว่าเรามีผลไม้ฟรีนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเหมา CIA มาแจกพวกเราทั้งงานเลยค่ะสามารถทานอะไรก็ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณร้านเค้กฟูฟูนะคะที่เอาขนมมาให้เราได้กินกันเนาะเรียกว่าปลื้มใจมากเลยค่ะที่ประชาชนเราใช่ครับประชาชนเมื่อกี้แบบว่าเพิ่งทานผลไม้ไปครับด้านขวามือผมครับนั่นแหละครับอย่างที่พี่กรท่านแรกบอกไปแล้วว่ามีมีรู้ไหมเนี่ยผลไม้มาแจกฟรีเหมารถมาให้เลยครับแล้วก็ร้านเค้กฟูร้านนี้เขามียศหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วเราก็มีหมูปิ้งนะคะเป็นทีมงานของเราเอามาขายนะคะก็เป็นเหมือนการสมทบทุนให้เราการจัดงานต่อไปในครั้งหน้าครับหมูปิ้งขออนุญาตประชาสัมพันธ์หมูปิ้งไม่ได้แจกนะครับหมูปิ้งขายนะเราขายนะคะไม่ใช่เดินไปหยิบกินแบบหิวข้าวเดินไปหยิบกินไม่ได้นะฮะเราขายเพื่อจะเอาเงินที่เราได้มาเนี่ยไปสานต่อใช่สานต่อในการจัดงานแล้วก็ด้านซ้ายมือครับมีคอสเพลย์ครับยังสามารถเข้าไปถ่ายรูปกับท่านได้อยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็มีเสื้อกับพวงกุญแจขายยืนทางนั้นค่ะก็จะเป็นเสื้อโคราชจะไม่ทนแล้วก็จะเป็นเสื้อที่ตักบุตรธนาราชจะเป็นเสื้อนี่เองค่ะแล้วก็เพื่อให้ได้เป็นการเสียเวลานะคะพี่เต้ยเราอีมูประสายท่านต่อไปค่ะเขาจะมาพูดเรื่องอิสรภาพทางความคิดค่ะระบบการศึกษาแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นการเฮปาร์กนะครับผมขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงที่อยู่มาถึงตรงนี้ว่างานเราจะรันยาวไปเลยแล้วก็ซ้ายมือเราก็ยังเห็นบางท่านที่เพิ่งมาหรือว่าอาจจะแบบกิจธุระต้องกลับก่อนหรือว่าแบบว่าผ่านหูผ่านตาก็สามารถเขียนได้ครับเดี๋ยวเราจะลงไปอ่านอีกรอบเนาะใช่ครับก็เก็บขวามือของเราก็ยังสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้เรื่อยๆนะคะก็คือมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะใช่ครับเตรียมงานเลยครับทีนี้อ๋อเตรียมผู้ขึ้นไปตากันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวกินเวลาโอเคครับผมขอเชิญนะคะคุณเด๋ออยู่ตรงนี้ไหมครับคุณเด๋อโอเคครับมาครับโอเคผมให้คุณเหนือได้ค่ะไอ้เหมือนเคยเห็นพี่เขามาแฟลตพร้อมแล้วรอบนึงใช่ไหมโอเคครับโอเคครับเตรียมตัวเตรียมอะไรอะไรพี่ขอเตรียมตุ๊กตาบุญอีกครับผมจะใส่เขียวไอ้ไม้ไม่มาไอ้ไม้ไม่ลงไม่มาไม่ชอบเขาสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออาร์มนะครับสวัสดีครับผมเรียนจบจากปวช.ช่างเชื่อมครับเทคนิคนครราชสีมาครับวันนี้ผมอยากมาพูดเรื่องการศึกษานะครับผมเรียนจบมาปวช.ชีวิตคนเราก็ต้องหางานทำใช่ไหมครับผมก็หาทำงานโรงงานแถวบ้านอะไรเงี้ยครับผมก็ไปสมัครงานนะครับ
แต่ว่าความเป็นจริงแล้วโรงงานไม่มีที่ให้สำหรับเด็กอย่างพวกเราจบไปแล้วมีงานทำจริงๆครับเพราะว่าไหนจะเด็กเส้นเด็กฝากคนทำงานอยู่เขาก็ไม่อยากออกค่าแรง300ผมถามหน่อยครับค่ากินค่าน้ำมันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า100แน่นอนครับเราเหลือแค่200กว่าบาทผมถามคนจนจะมีสิทธิ์ลืมตาอ้าปากหรือไม่ครับไม่มีเด็ดขาดครับแล้วอีกอย่างเขาก็ให้เราเรียนใช่ไหมครับตามระบบเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนคุณจบปริญญาคุณจบปริญญาแล้วทำยังไงต่อครับผมขอถามคำเดียวสมัครงานโรงงานอย่างเดียวครับไม่มีสิทธิ์คิดจะทำอะไรต่อกันเลยเราจะอยู่กันแค่นั้นระบบจะอยู่กันแค่นี้ทำงานเป็นเงินเดือนรับเป็นเดือนผ่อนรถเอาสิ่งยั่วยุมาหลอกพวกเราให้พวกเราผ่อนรถผ่อนรถ 1,000 พวกคุณจะต้องติดเหมือนติดคุกอยู่5ปีโดยที่พวกคุณไม่สามารถใครทำอะไรอย่างอื่นได้เลยถูกต้องไหมครับคุณจะต้องทำงานอยู่อย่างนั้น5ปีห้ามทำอะไรเด็ดขาดแต่คุณลองคิดกลับกันนะครับคุณทำงานแล้วเอาเงินไปลงทุน5ปีคุณครับคุณจะสามารถมีอาชีพได้1อาชีพที่คุณทำแน่นอนครับไม่ใช่คุณมีแค่รถคันเดียวเศษเหล็กคันเดียวแล้วคุณต้องทำงานอย่างนั้นต่อไปเป็นทาสเขาอย่างนั้นตลอดครับมันผมถามว่าแล้วเราจะทำอะไรกันจบมาจะทำอะไรไม่รู้ครับไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนเรื่องการขายของไม่มีการใครสอนว่าการลงทุนเป็นยังไงการปลูกผักการลงทุนเป็นยังไงไม่มีทุกวันนี้เราจะทำงานกันอยู่อย่างนี้เรียนตามระบบเข้าไปทำงานตามระบบเข้าไปผ่อนบ้านผ่อนรถคุณก็ผ่อนไปอยู่อย่างนั้นไม่มีสิทธิอะไรสักอย่างคุณไม่มีอิสรภาพอะไรสักอย่างเดียวคุณไม่สามารถคิดได้ว่าจะทำอะไรในวันนี้เพราะคุณต้องทำงานตามที่เขาสั่งคุณไม่มีอิสรภาพทางการเงินเด็ดขาดเพราะว่าคุณก็ต้องทำงานเป็นวันอย่างนั้นต่อไปมันไม่จริงเลยครับผมขายของออนไลน์ผมใช้ชีวิตอย่างอิสระเหมือนคนที่มีปีกบินไปทั่วแต่ระบบกักให้เราติดอยู่ในกรงแบบนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่แบบนั้นอยู่ในกรงที่เขากำหนดไว้ห้ามตีกรอบออกห้ามแหกออกมามันผมว่าเด็กคนหนึ่งไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือได้เหมือนกันหมดทุกอย่างหรอครับผมเรียนช่างเชื่อมแต่ผมไม่สามารถเชื่อมได้เพราะผมไม่ได้ชอบมันผมมาขายของทุกคนตีหน้าผมว่าเฮ้ยมึงเรียนช่างเชื่อมทำไมมึงมาขายของวะผมถามเลยเขาทำงานอ่ะโรงงานมันค่าแรงวันละ300แต่ผมขายของได้วันละหลายบาทกว่าวันละ300ผมใช้ความคิดขายผมไม่ใช้แรงงานขายผมอยากให้เด็กยุคใหม่คิดอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองกล้าทำกล้าตีกรอบกล้าแหกกรอบมันออกมามีเด็กสเก็ตอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมเขาไม่สนับสนุนเราวะเราแม่งแบบไอ้เหี้ยความชอบของเราอ่ะถูกป่ะไอ้เหี้ยแม่งแบบแม่งก็คิดแต่ว่ารอแม่งเล่นแม่งไปวันเล่นแม่งไม่สาระเป็นวันแต่เฮียกูแม่งสามารถแม่งแบบมีสปอนเซอร์ได้นะกูมีคนนู้นคนนี้กูไปแข่งอย่างนู้นอย่างนี้ได้นะกูสามารถทำแบรนด์กูได้นะเฮียทุกวันนี้โลกมันไปถึงไหนกันแล้วนะครับทุกวันนี้คุณจะสร้างแบรนด์สร้างอะไรสักอย่างหนึ่งคุณสามารถทำง่ายมากคุณจะทำฟาร์มทำอะไรคุณสามารถหาข้อมูลได้ง่ายมากจากโลกอินเทอร์เน็ตแต่โลกมันไม่เป็นแบบนั้นครับวันก่อนผมไปเที่ยวต่างจังหวัดมาผมไปในเขตชนบทนะครับสองข้างทางมีแต่บ้านก
เก่าๆปูนฉาบธรรมดาสังฆาราคาสังกะสีมีแต่ความยากจนครับมีแต่ความแห้งแล้งครับไม่มีความเจริญสักนิดเดียวครับชาวบ้านทำแต่อย่างนั้นขายของปลูกมันทำแบบนั้นเหมือนเดิมมีที่เป็นร้อยไร่แต่ก็ไม่สามารถคิดจะทำอะไรได้เลยสักนิดเดียวลูกหลานเขาจบการศึกษาใกล้ๆบ้านก็แค่ม.3ถ้าอยากเรียนต่อเขาก็ต้องส่งลูกหลานเขามาเรียนในเมืองไหนจะค่าห้องค่ากินอีกผมถามเลยครับชาวบ้านจนๆเขาจะมีสิทธิ์ไหนจะส่งลูกหลานมาเรียนในเมืองได้จะมีการศึกษาเท่าเทียมกันได้มันไม่เป็นจริงเลยครับแล้วเราจะทำยังไงส่งลูกหลานเข้ามามาเรียนจบเรียนจบทำไงต่อเรียนจบได้เป็นเจ้าคนนายคนมันไม่จริงครับเรียนจบแล้วเราเป็นลูกน้องเขาเราทำงานอยู่ในโรงงานเขานี่เหรอครับชีวิตที่จะเป็นเจ้าคนนายคนมันไม่จริงหรอครับพอสุดท้ายท้ายสุดมันไปไม่รอดกลับบ้านก็ต้องทำนาทำไร่ทำสวนแบบนั้นไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาที่จะสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวตัวเองได้เลยมันไม่มีจริงเลยทุกวันนี้ไม่มีรัฐบาลไหนจะส่งเสริมให้คนมีอาชีพเงิน15,000แจกมาไร้ซึ่งอะไรดีผมจะพูดว่าอะไรดีเอาคืนทางภาษีมันเอาเงินมาแจกอย่างไร้ประโยชน์สมมุติถ้าผมเอาเงิน15,000แจกให้ลุงลุงเอาไปใช้กินเหล้าหมดแต่ถ้าผมแจกให้อีกคนหนึ่งที่เขาจะสามารถทำอาชีพได้เขาจะสามารถมีอาชีพอยู่ตลอดได้มีใช้มีกินของเขาตลอดแต่เอาเงินไปแจกเป็นอะไรแบบนั้นไม่นานมันก็หมดครับถูกไหมครับแต่คุณจะทำยังไงให้ประชาชนนั้นมีอยู่มีกินคุณต้องสร้างอาชีพไหมครับไม่ใช่สร้างแต่ถนนสร้างแต่รถสร้างแต่หาเหวอะไรอย่างนี้สร้างแม่งอยู่ได้คุณสร้างอาชีพไหมคนสิครับถูกไหมครับถ้าคุณไม่สร้างอาชีพให้คนคนมันก็ไม่มีกินนะครับผมจะบอกให้ร้านค้าเนี่ยทั่วโคราชคุณดูเลยมันปิดหมดครับมันเงียบมันไม่มีคนซื้อถูกไหมครับคนตื่นเช้ามาทำงานโรงงานเข้าออกงานโรงงานเลิกกินข้าวเที่ยงออกเย็นถูกไหมครับแล้วชาวบ้านตาดำๆเนี่ยเขาจะขายของให้ใครครับผมบอกนี่มันก็อยู่กันแบบนั้นถูกไหมครับชาวบ้านนี่ตายหมดขายของตายหมดเงียบพวกเงินอยู่ไหนครับเพราะทุกวันนี้คนเรานะครับมันแปลกนะครับเราต้องไปทำงานหาเงินเพื่อมาซื้อกินแต่คุณลองไปสังเกตไก่ดูดิครับคุณลองปล่อยมันดิมันสามารถหากินเองได้นะแต่คนแม่งแปลกต้องทำงานไปแลกตังเขาเอาค่าแรงแรงเราไปแลกมาซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อปลาซื้ออะไรกินทั้งๆที่คนสามารถปลูกต้นไม้อะไรก็ได้เลี้ยงสัตว์อะไรก็ได้แต่รัฐบาลไม่เคยคิดเลยให้เราอยู่ในระบอบแบบนั้นทำงานอยู่แบบนั้นไม่มีอะไรเลยใช้ชีวิตเดือนชนเดือนแบบนั้นอยู่แบบนั้นปลา1ตัวตัวละ40 50ได้หน่อยได้หน่อยวันหนึ่งหมดเวลายังค่าแรง300ผมถามหน่อยครับจะพอกินไหมครับครอบครัวหนึ่งไม่พอใช่ไหมครับสมมติผมตกปลาหน้าบ้านบ่อนหน้าบ้านผมได้ตัวหนึ่งผมสามารถเลี้ยงครอบครัวผมได้นะถูกไหมครับผมสามารถเก็บผักกินได้โดยที่ผมไม่ต้องเอาเงินไปซื้อถูกไหมครับส่วนอื่นถ้าเราอยากได้เราก็ต้องทำงานหาเงินแลกเอาเราต้องทำให้มันตีคู่กับธรรมชาตินะครับเราทำงานโรงงานด้วยอยู่กับธรรมชาติด้วยไม่ใช่เราจะทำงานเพื่อแลกเงินมาซื้อของกินมันไม่ใช่นะครับคนเรามันผิดเพี้ยนกันไปหมดแล้ววันนี้เราติดอยู่ในระบบกันยังไม่รู้จะหลุดพ้นกันยังไงแล้วครับคนเราถามหาชีวิตกันมากมายมีเงินมีทองขนาดไหนผม
ผมตอบไม่ได้หรอกครับแต่ผมอยากจะพูดให้ประชาชนทุกคนนะครับมีกินอยู่ดีมีกินดีมีเงินใช้ไม่ใช่ให้เราตกเป็นทาสเขาทำแต่งานทำแต่งานผมถามหน่อยสิครับวันนี้พ่อแม่คุณกอดคุณแล้วหรือยังวันนี้คุณกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วหรือยังวันนี้ครอบครัวคุณมีความสุขกันหรือเปล่าวันนี้พวกคุณขี่รถยนต์แต่คุณต้องกลับทำงานเพื่อแลกเงินแต่ลืมครอบครัวไว้ข้างหลังมันหลายสิ่งหลายอย่างครับที่สังคมนี้ลืมไปหมดแล้วคนเราครอบครัวหนึ่งครอบครัวมันต้องการความสุขทั้งนั้นแหละครับคนเราต้องการความสุขต้องการสิทธิเสรีภาพสิทธิที่จะคิดสิทธิที่จะพูดสิทธิที่เราจะทำอะไรก็ได้อย่างที่เราจะทำเพราะเราเกิดเป็นคนครับไม่ใช่เกิดเป็นควายที่จะต้องมานั่งทำตามใครหรือจะต้องให้ใครมาชี้แนะว่าชีวิตผมจะต้องเดินไปทางนี้หรือเดินไปทางนั้นมันไม่ใช่ครับชีวิตของเราเป็นของเราเองเราเลือกจะเลือกแบบไหนมันอยู่ที่ตัวเราเราจะทำแบบไหนเราจะมีความฝันแบบไหนเราจะก้าวไปสู่ความฝันของเราอย่างไรมันอยู่ที่ความพยายามครับมันอยู่ที่เราสนใจมันขนาดไหนมันอยู่ที่เรารักในความฝันเราขนาดไหนที่จะทำอาชีพที่พวกคุณรักถูกไหมครับถ้าผมรักอาชีพขายของผมก็จะอยู่สู้กับมันไม่ว่าจะปีหรือ10ปีผมก็อยู่ทำมันแต่ทุกวันนี้คนเราผมพูดแนะนำอะไรเขาบอกว่ามันทำไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกทุกคนยอมแพ้หมดทุกคนไม่คิดที่จะออกนอกกรอบเลยทุกคนคิดที่จะเรียนตามระบบอย่างเดียวทุกคนคิดว่าผู้ใหญ่แม่งพูดทุกอย่างแม่งถูกแต่ครับโลกทุกวันนี้มันกว้างมากนะครับโลกอินเทอร์เน็ตมันไปถึงไหนแล้วบ้านเรายังอยู่กันแบบนี้อยู่เลยมันมีหรือเปล่าครับรัฐบาลที่จะมาสอนออนไลน์ให้แก่ชาวบ้านตาดำๆที่เขาไม่มีการศึกษาชี้แนะเขาว่าเขาจะหาอาชีพเลี้ยงชีวิตเขายังไงมันมีหรือเปล่าครับมันไม่มีนะครับมันมีแต่ออกนั่นออกนี่มีผ่อนนั่นผ่อนนี่ออกให้ชาวบ้านติดอยู่ในระบบอย่างไม่ต้องลืมหูลืมตากดหัวกันอย่างไม่มีสิ้นสุดถนนหนึ่งเส้นวิ่งผ่านที่ใครที่ดินนั้นจะแพงขึ้นอย่างสงสัยทันทีถูกไหมครับมันแปลกไหมครับผ่านปุ๊บสิ่งก่อสร้างตามมาปุ๊บชาวบ้านตาดำๆครับเขาเห็นนั่นเห็นนี่เขาอยากจะมีเหมือนกันแล้วครับแล้วเขาจะทำยังไงครับเขาก็ต้องผ่อนเพื่ออะไรผ่อนเพื่ออยากจะมีแต่คุณครับผ่อนรถหนึ่งคันมันไม่ใช่อาชีพนะครับคุณลองซื้อวัวหนึ่งตัวหรือซื้อต้นไม้หนึ่งต้นสักวันหนึ่งมันก็ออกพืชออกผลให้เรากินอยู่แล้วครับอย่างน้อยเราก็ไม่อดตายหรอกครับวันนี้สิ่งก็ยุ่งมันมากมายเหลือเกินทุกคนแข่งกันหมดทุกคนอยากจะสุดทุกคนอยากจะเท่ทุกคนอยากจะใส่รองเท้าผู้เป็นหมื่นผู้เป็นแสนแต่คุณครับคุณลืมไปหรือเปล่าครับมันชีวิตคนเรามันไม่ได้มากมายขนาดนั้นหรอกครับชีวิตคนเรามันแค่กินอยู่สบายมีความสุขผมว่าแม่ก็โคตรแฮปปี้แล้วนะครับไอ้สิ่งของอื่นผมว่ามันก็เป็นแค่กิเลสเท่านั้นนะครับวันนี้ถ้าพวกคุณเกินตัววันนี้ถ้าประชาชนยังไม่มองเป็นกลางมองไม่เห็นความจริงเราก็ยังติดอยู่ในระบบแบบนี้เราก็ไม่มีทางที่จะรวยได้เลยชาวบ้านตาดำๆจะรู้ถึงการศึกษาได้อย่างไรผมว่ามันยากนะครับชาวบ้านสมมติอยากจะปลูกพืชหนึ่งชนิดเขาจะเอาออกไปขายยังไงเขาไม่รู้ครับทุกวันนี้ชาวบ้านไม่รู้ครับแต่ยุคสมัยนี้เราสามารถขายของกันได้24ชั่วโมงขายกันได้ทั่วไทยขายกันได้ทั่วประเทศขายกันได้หลายประเทศก็ขายกันมาแล้วบนโลกออนไลน์
แต่รัฐบาลไม่เคยแนะนำเราเลยว่าเราจะไปทางไหนเราจะตีคู่หรือทำอะไรไปด้วยมีแต่สอนให้เราทำงานอยู่อย่างนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรเลยผมขอนิดก่อนนะครับแหมพูดยาวเลยมีใครอยากถามอะไรไหมครับผมอยากจะให้ทุกคนถามนะครับผมพูดได้ทุกเรื่องนะครับคุณอยากพูดอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้ว่าเขาโกงกินเราแบบไหนร้องเพลงร้องเพลงก็อะไรนะครับร้องเพลงร้องเพลงใครฆ่าคุณเสื้อแดงเหรอครับอันนี้ผมไม่อ่านรู้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมลืมเล่าไปนะครับว่าผมเป็นอดีตกปปส.นะครับนักเรียนอาชีวะตอนอายุ18นะครับตอนผมอายุ18ผมไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างเพราะสื่อทุกวันนั้นบิดเบือนพวกเราหมดไม่ว่าใครจะฆ่าเสดแดงไม่ว่าใครจะอุ้มหายไปไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเงียบหมดทุกสื่อเงียบหมดประชาชนเงียบหมดไม่กล้าพูดอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรผมจัดให้ได้ครับผมขอนิดก่อนนะครับสุรชัยแซ่ด่านทำไมเขาเก่งเขาจะรู้อะไรนะครับทำไมสุรชัยแซ่ด่านเขาเก่งเขาดึงได้อะครับอาจารย์สุรชัยอะเก่งนะไปก็โดนดึงได้ก็อยากฝากถึงน้องๆนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับอยากให้พวกคุณมองไปถึงอนาคตไกลๆนะครับว่าถ้าคุณจบมาแล้วพวกคุณจะทำงานอะไรคุณอยากทำงานโรงงานหรือคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของพวกคุณเองพวกคุณมีสิทธิ์เลือกครับพวกคุณมีสิทธิ์ที่จะทำครับมันอาจไม่ใช่ว่าคุณจะทำวันนี้คุณจะรวยเลยวันนี้คุณจะประสบความสำเร็จเป็นเจ้าคนในคนเป็นเจ้าของธุรกิจเลยมันไม่ใช่ครับทุกอย่างเริ่มต้นได้วันนี้พรุ่งนี้หรืออีก10ปีข้างหน้าเราทำความฝันเราได้อยู่แล้วครับเชื่อผมวัยรุ่นทุกคนจงถึงทะเยอทะยานสู่ความฝันตัวเองให้มันถึงที่สุดนะครับผมบอกผมอยากเป็นกำลังใจให้เด็กๆคุณสู้เถอะครับอิสรภาพอยู่กับคุณเสมอคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเป็นตัวของตัวคุณเองโดยที่ไม่มีใครมาตีกรอบคุณบินไปเลยครับประชาชนทั้งหลายบินสู่ออกนอกวงของภาคนี้เสียเถิดครับผมขอบคุณครับมาเพลงนึงครับมาเพลงนึงครับขอเทคนิคสาวเทคนิคขอบคุณพี่เดือมากนะคะสำหรับการปาใสนะคะเขาขอให้ร้องเพลงใช่ไหมครับครับสาวเทคนิคมีอยู่ได้หน่อยก่อนได้หน่อยผมขอร้องเพลงคงผิดหน่อยนะครับครับได้ครับอยู่ตื่นเต้นอยู่นะบ้านเราตั้งอยู่บนแผ่นดินนี้ที่นาที่กะที่ทำกินอยู่จะมีอะไรล่อใจอยู่เจ้านายผู้รู้บอกมีโรงงานใหญ่อยากซื้อที่ดินไปแล้วจะได้ทำงานในโรงงานนั้นขอเปลี่ยนเพลงคิดถึงเธอได้ไหมผมว่าคิดถึงเธอเดี๋ยวผมอยากเพลงพวกนี้นะครับเพื่อชีวิตผมอยากให้ทุกคนรับรู้และเข้าใจนะครับว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่คุณต้องรับรู้และเข้าใจนะครับว่าชีวิตคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรคุณจะมีความสุขกันแบบไหนอย่างเงี้ยครับผมอยากฝากไว้นะครับขอบคุณมากครับโอ้โหเกิดเลยขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณที่เดือดมากครับที่มาใครก็ปลาใสขอบคุณมากครับแต่พอดีว่ามันตอนนี้แบบว่าทีมงานเรามีการฟกซองรอบหนึ่งนะครับผมก็ขอประทานโทษด้วยครับแต่ทีนี้ก็ทีนี้จะขึ้นมาดีดเพลงที่พี่เขาร้องก็ดีใจครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการไฮปาร์คอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะต่อไปก็เราขอประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงนะคะจะมีรูปภาพศิลปะนะคะวางอยู่ทางซ้ายมือของทุกคนนะคะทุกคนก็สามารถไปดูได้เนาะก็จะเป็นรูปภาพถ่ายเป็นรูปภาพวาดเกี่ยวกับ
การเมืองแล้วก็เกี่ยวกับม็อบของเรานะคะแล้วก็บุคคลที่จะขึ้นไฮบาร์ต่อไปนะคะเขาก็จะมาขึ้นมาพูดเรื่องปัญญาชนนะคะแล้วก็คนชายขอบค่ะขอเสียงตัวมือให้กับน้องหน่อยครับผมน้องขอเสียงตัวมือให้กับน้องแพลวด้วยค่ะสวัสดีค่ะคือตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้มือซ้ายชาไปหมดแล้วนะคะค่ะก็ชื่อแพลวนะคะมาจากโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังแถวๆนี้แหละค่ะก็ขออนุญาตเข้าประเด็นเลยนะกันนะคะเพราะว่าต้องรีบกลับบ้านแล้วที่บ้านโทรตามไม่หยุดเลยประเด็นที่จะพูดในวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่คาดว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้คำนึงถึงหรือไม่ก็มองข้ามไปนะคะเป็นเรื่องของความเป็นปัญญาชนนะคะทุกครั้งที่เกิดม็อบขึ้นมาก็จะมีความเห็นหนึ่งหลายๆความเห็นเลยค่ะพูดขึ้นมาว่าเราต้องจัดม็อบอย่างเป็นปัญญาชนคำว่าปัญญาชนเนี่ยหมายถึงคนที่มีความรู้ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนมามากนี่เป็นสิ่งที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนะคะแล้วถ้าเกิดว่าปัญญาชนหมายถึงคนที่มีความรู้และถ้าคนที่ไม่รับการศึกษาไม่มีโอกาสเรียนเป็นผู้ที่รับผลกระทบจากการบริหารอันห่วยแตกของรัฐบาลระบบที่เลวร้ายเนี่ยทำไมเราถึงกีดกันเขาออกจากกีดกันเขาออกจากอุดมการณ์ของเราด้วยคำว่าปัญญาชนล่ะคะ 73% ของชนขอโทษค่ะเรื่อยๆลูกเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยพูดลูก 73% ของประเทศไทยเนี่ยประกอบด้วยชนชั้นกลางใช่ไหมคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าในที่นี้เนี่ยเป็นคนชนชั้นกลางถูกต้องไหมคะการที่คนเนี่ยมีชีวิตคล้ายๆกันมีฐานะทางสังคมเท่าๆกันประสบปัญหาเหมือนๆกันเนี่ยย่อมทำให้เกิดเขาเรียกว่า movement ที่เอ็นเอียงไปในทางเดียวกันจนทำให้อาจจะลืมคิดไปว่าคนที่เขามีสิทธิ์มีเสียงน้อยกว่าเนี่ยอาจจะโดนมองข้ามไปการที่ทุกคนการที่บางคนเนี่ยเกิดเป็นผู้มีรายได้ต่ำเป็นเกษตรกรเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นคนพิการเป็นคนไร้บ้านหรือแม้กระทั่งเป็น LGBTQ คนเหล่านี้เนี่ยถูกนิยามให้เรียกว่าคนชายขอบค่ะและเมื่อคนเหล่านี้ออกมาพูดในสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาสิทธิที่เขาควรจะได้รับเนี่ยบางครั้งอาจจะโดนมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจน่าเบื่อทำไมต้องมาเรียกร้องอะไรแบบนี้ทำไมไม่เอาเรื่องใหญ่ๆก่อนทำให้เรื่องแบบเนี้ยที่เขาต้องการประเด็นที่เขาต้องการจะสื่อค่ะไม่เคยได้รับสปอตไลท์เท่าที่ควรจะได้รับเลยซึ่งการที่พวกเขาไม่รับสปอตไลท์เนี่ยทำให้เขาต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อที่จะเรียกร้องในสิ่งที่เขาต้องการจากรัฐแล้วก็ต้องต่อสู้กับสายตาชาวปัญญาชนชนชั้นกลางอีกที่มาพูดประเด็นนี้ไม่ได้ต้องการที่จะโจมตีใครที่มองว่าปัญญาชนเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่อยากให้ลองคิดว่าการที่คุณใช้คำว่าปัญญาชนเนี่ยมันเป็นการกีดกันใครออกจากอุดมการณ์หรือเปล่าอยากให้ลองเปิดใจแล้วฟังเสียงเล็กๆที่เขาของคนที่เขาไม่ใช่คนมีการศึกษาไม่ใช่คนที่เขามีรายได้สูงไม่ใช่คนที่เขาเป็นชนชนชั้นกลางประชาธิปไตยเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ของประชาธิปไตยก็คือการรับฟังเสียงข้างมากถูกไหมคะมันไม่ได้แปลว่าการที่เรารับฟังเสียงข้างมากเสียงที่น้อยกว่าจะต้องถูกเมินเฉยจะต้องไม่มีคนรับฟังมีใครทราบไหมคะวันนี้ที่เรามาขึ้นปราศรัยเนี่ยม็อบที่เนี่ยที่หน้ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมีม็อบนึงเกิดขึ้นอยู่ก็คือม็อบสิทธิคนพิการมีใครทราบไหมคะมีค่ะทราบครับค่ะก็ใช่ค่ะม็อบใสๆลูกก็จะพูดถึงแกนนำคนหนึ่งนะคะซึ่งคุณคนนี้เนี่ยเป็นแกนนำที่เขาคอยพูดสิทธิเรื่องคนพิการในทุกๆม็อบซึ่งเราก็เห็นเสมอแต่ว่าเขาไม่ได้รับสปอตไลท์ไม่ได้รับพื้นที่ที่เขาพูดเลยก็คือคุณลุงบรรพชัยราชนะคะมีใครเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะได้ยินค่ะค่ะก็เขาเป็นกระบอกเสียงให้กับคนพิการนะคะซึ่งวันนี้เราก็ดีใจมากเลยที่เขาได้มีพื้นที่พูดสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็มีคนที่เขาลบอุดมการณ์เขาสนับสนุนอยู่เสมอค่ะก็ซึ่งการที่เขามีพื้นที่มากขึ้นทำให้เมสเซจของเขากระจายไปมากขึ้น
แล้วเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยสนับสนุนให้คนพิการได้มีพื้นที่มีสิทธิ์มีเสียงมีการศึกษามีอาชีพสนับสนุนให้คนไร้บ้านเนี่ยได้มีที่พักเป็นหลักแหล่งมีอาหารมีสวัสดิการดีๆให้เขาได้อาศัยอยู่ได้ใช้สนับสนุนให้แรงงานทุกคนเนี่ยรวมถึงเกษตรกรเนี่ยได้รับรายได้ที่มากขึ้นมีสวัสดิการที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สนับสนุนให้ LGBTQ เนี่ยได้ใช้คำนำหน้าให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศให้พวกเขาได้สมรสอย่างถูกต้องแล้วก็สนับสนุนให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมเท่ากับผู้ชายมากขึ้นค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีใครมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญบ้างไหมคะไม่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับเราทุกคนเป็นคนเท่ากันค่ะไม่มีใครได้กว่าใครสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าต้องรีบไปแล้วอยากฝากไว้ว่าอย่าลดทอนอุดมการณ์ของใครเพียงเพราะว่าเขาไม่ใช่ปัญญาชนหยุดเอาคำว่าปัญญาชนมาครอบแล้วกีดกันคนอื่นออกไปเราไม่ได้จัดม็อบไม่ได้สร้างมูฟเมนต์นี้ขึ้นมาเพื่อกีดกันใครออกไปนะคะเรามาเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมให้กับทุกคนจะไม่มีใครเหนือกว่าใครไม่มีใครเด่นกว่าใครไม่มีใครทิ้งใครไว้ข้างหลังในฐานะทางสังคมเนี่ยฐานะทางสังคมฐานะทางการเงินเนี่ยเราอาจจะมีไม่เท่ากันแต่ในฐานะความเป็นมนุษย์แล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเราทุกคนเท่ากันค่ะแล้วสุดท้ายอยากจะฝากไว้ว่าเรามาเลิกใช้คำว่าม็อบปัญญาชนแล้วมาใช้คำว่าม็อบประชาชนกันดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแพรวมากเลยนะคะที่ขึ้นมาพูดถึงปัญหาของคนต่างๆนะคะเช่น LGBT คนพิการแล้วก็เรื่องของปัญญาชนเนาะต่อไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราฟังไทยบ้างมาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มเครียดกันแล้วต่อไปนะคะก็จะมีวงโฟกซองขึ้นมาร้องให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกรอบนะคะขอเก้าอี้หน่อยได้ไหมคะเก้าอี้ให้โฟกซองขอเพลงได้ไหมครับขอเพลงได้ไหมขอเพลงได้ไหมคะขอเพลงได้ไหมคะวงโฟกซองค่ะมวยไล่อยากเล่นมวยไล่ขอเล่นได้ไหมขอเล่นได้ไหมมวยไล่เนี่ยให้เก้าอี้พระราชทานนะคะคุณสมเด็จI'm sorry.
ไม่ได้ก็อย่าเอาผมไปเป็นแฟนพี่สาวครับตอนนี้ผมแฮปปี้แล้วครับจะแฮปปี้บ่มีใครแต่อย่า
ก็อย่าไปนอกใจละลา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 ขอบคุณสำหรับอาจจะเป็นทิปนะครับผมที่ให้กำลังใจครับต่อไปก็จะเป็นการไฮปาร์คนะครับผมจะแบบว่าเริ่มดุเดือดกันช่วงสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าใช่ครับผมใช่ครับก็ขอเชิญพี่บุ๊กนะคะขึ้นมาประสัยไฮปาร์คกันเลยขอเสียงปรบมือให้พี่บุ๊กด้วยค่ะก็เดี๋ยวขอปรับเปลี่ยนการปราศัยสักหน่อยแล้วกันนะฮะพอดีว่ามีคุณพี่ท่านหนึ่งอยากจะมาขอคุยด้วยขอเสียงอนุญาตนั่งนะครับก็พี่จะเริ่มหรือใช่ผมเป็นคนเริ่มครับก็เดี๋ยววันนี้ทุกคนอาจจะเห็นป้ายทางด้านซ้ายมือผมนะยกเลิก112ทำไมต้องยกเลิก112มีไว้ทำไม112คืออะไรหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะจริงๆมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะ112คือประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาถามตอบกันแล้วกันว่ามันควรจะเก็บไว้ไหมหรือมันควรจะถูกโละทิ้งไปครับตรงนี้ถามก่อนว่าลองซาวเสียก่อนนะครับว่าใครที่ควรจะมี112ไว้ยกมือนิดหนึ่งใครเห็นว่าไม่ควรครับเอาไว้ทำไมเดี๋ยวผมนับก่อนนะครับทำไมมี5นิ้วทำไมไม่ใช่3นิ้วนะฮะ112เนี่ยครับมันอยู่ใน3นิ้วนะครับทำไมมันถึงอยู่ใน3นิ้วครับนิ้วแรกนิ้วแรกคืออะไรนิ้วแรกคืออะไรผมคิดว่าตามที่ผมมาจะความหมายไม่เหมือนที่งั้นพี่เชิญพี่ต่อที่ต่อครับนิ้วแรกเนี่ยเสรีภาพนะครับนิ้วที่สองนี่คือเสมอภาพนิ้วที่สามคือพารากอนภาพนะครับทีนี้สามนิ้วเนี่ยมาตรา112เนี่ยมันอยู่ในนิ้วแรกก็คือทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยมีเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยจะถูกจำกัดได้ด้วยคำถามที่บอกว่าใครเดือดร้อนสมมุติว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องชุดไพรเวทใช่ไหมครับแล้วผมถามว่าถ้ามีนักเรียนห้อง50คนเนี่ยถ้ามีคนแต่งชุดไพรเวทมาโรงเรียน1คนมีใครเดือดร้อนไหมอันนี้แหละถ้าไม่มีใครเดือดร้อนเสรีภาพจะไม่ถูกจำกัดครับทีนี้ก็ผมเห็นด้วยนะครับก็คอยตามว่า112เนี่ยนะประมวลกฎหมายอาญาอาจจะขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพไปมากจริงๆสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไปไกลกว่านั้นเยอะเลยมันไม่ได้แค่ริดรอนนะฮะแต่ว่ามันทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนรู้สึกว่า112นะครับคือผมเห็นหลายต่อหลายท่านนะฮะพยายามอ้างว่าก
ฎหมายคุ้มครองประมุขของรัฐหรือว่ากฎหมายพิเศษต่างๆที่มีไว้เพื่อปกป้องบุคคลสำคัญเนี่ยในทุกประเทศมีล่าสุดผมไปฟังนายแพทย์วรงค์เดชวิกรมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่างประเทศฟังผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดนะฮะเขาถามว่าเขาตอบไปว่าเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายสากลประเทศไหนก็มีพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนักข่าวต่างประเทศก็เลยตอบกลับไม่มีฮะประเทศอังกฤษเนี่ยเผื่อคุณเคยดูหนังกันนะฮะเขามีขนาดว่าทำหนังที่เป็นแบบพาโรดี้ฮะล้อเลียนควีนอลิซาเบธที่2นะล่าสุดมีThe Crownนะเป็นอัตชีวประวัติกึ่งอัตชีวอัตชีวประวัติของควีนอลิซาเบธและยังมีอีกมากมายเลยนะและที่ผมเคยเจอชาวต่างชาติที่สามารถพูดในทุกมิติเกี่ยวกับสถาบันได้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่า112มีทั่วโลกเนี่ยไม่จริงขอยืนยันตรงนี้เลยมีอะไรจะเสริมไหมครับทีนี้เรามาดูว่านะครับว่าประเทศเนี้ยหรือบ้านเมืองนี้เนี่ยเป็นของใครกันแน่ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเป็นประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยมเขาบอกว่าในคนนั้นไปตีเมืองขึ้นคนนั้นไปแย่งชิงดินแดนแต่ว่าไม่เคยบอกว่าใครคุ้มครองเท้าของตีนของช้างเนี่ยของพระมหากษัตริย์องค์นั้นผมเห็นมีมนึงอะฮะมันเป็นอะไรสักอย่างที่คนผู้เขียนกันไว้ว่าถ้าสมมติว่าคนทั่วไปมองกำแพงคนจีนเนี่ยเขาจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์แต่ถ้าเป็นใช่ฮะแต่ถ้าเป็นสลิมมองเนี่ยเขาจะเห็นว่ากษัตริย์สร้างกำแพงนั้นด้วยตัวคนเดียวทั้งหมดเลยยกหินมาทีละก้อนใช่ครับซึ่งในความเป็นจริงถามว่าเป็นไปได้ไหมมันค่อนข้างจะตอแหลหน่อยครับอย่างนี้แสดงว่าบ้านเมืองเราเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างด้วยคนคนเดียวมันถ้าพูดในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับผมลองย้อนไปดูนะครับว่าผมเนี่ยหรืออากงผมเนี่ยมาจากเมืองจีนประมาณ100ปีที่แล้วนะฮะบ้านผมเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆถนนก็เปลี่ยนแปลงลานย่าโมนี่ก็เปลี่ยนแปลงนะครับถามว่าทําใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนจ่ายก็ไปซื้อเงินคู่กับคุณหมอก็เนี่ยทั้งหมดถามว่าใครเป็นคนสร้างแรงงานเป็นคนสร้างครับประชาชนนี่แหละฮะที่เป็นคนสร้างแล้วถามว่าใครเป็นคนจ่ายก็พวกคุณนั่นแหละครับที่จ่ายใครมันจะไปผลิตเงินออกมาใช้เองคนเดียวก็มีแต่พวกคุณนั่นแหละครับทำงานจ่ายภาษีจ่ายภาษีเงินได้ภาษีสรรพสามิตมันก็คือเงินของพวกคุณทั้งนั้นนะครับมันไม่มีใครเสกอะไรมาได้ทั้งนั้นไม่มีใครคนคนเดียวไม่สามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้ทุกอย่างที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นของพวกคุณผมถามนิดนึงว่ามีคนอ้างว่าเขาจ่ายภาษีปีละ200ล้านบาท300ล้านบาทนี่เขาจ่ายมากกว่าเราหรือว่าเราจ่ายมากกว่าเขาถ้าพูดตามจำนวนใช่ไหมเขาจ่ายมากกว่านะครับแต่สิทธิ์มันเท่ากันนะครับอาจจะคือผมพูดตรงๆนะสิทธิ์มันเท่ากันคุณไม่สามารถมาพูดได้ว่าคือถ้าสมมติพูดอย่างนี้นะฮะผมรู้สึกมันเป็นเหตุผลที่มันไม่ค่อยมีเหตุผลเลยคือคุณว่าคุณจ่ายภาษีมากกว่าคุณจะได้เบเนฟิตที่ดีกว่าคนอื่นมันอาจจะใช้ได้ในประเทศที่เป็นในระบบอื่นแต่ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยผมจะลองเล่าให้ฟังนะว่าใครมีคนจ่ายภาษีให้เขานะผมมีถั่วอยู่2ถุงนะถุงแรกยี่ห้อทองอะไรประมาณเนี้ยนะอีกถุงนึงเนี่ยหนัก1กิโลผมซื้อมาจากร้านตรงนู้น1กิโลเนี่ยราคา70บาทส่วนถุงอีกถุงนึงเนี่ย1กิโลเนี่ยราคาประมาณ200บาทเราซื้อถั่วไปเนี่ยเราจ่ายภาษีให้เขานะแล้วมันก็ราคามันนานต่อครับเข้าใจไหมฮะเข้าใจครับคือเขาเนี่ยผักภาระภาษีแรงงานความเสี่ยงค่าประกอบการอะไรทั้งหมดเลยมาอยู่ในถั่วถุงนี้ถ้ารัฐบาลขึ้นภาษีถั่วถุงนี้อีก10บาทเหมือนกับตอนที่ขึ้นเหล้าขึ้นบุหรี่เนี่ยเขาก็จะผักภาระจากถุงละ10บาทเป็น20เคลียร์ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาอ้างว่าเขาจ่ายภาษีเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยความจริงเขาไม่จ่าย
ขาไม่ได้จ่ายเพราะว่าเขาผลักภาระภาษีได้แต่คนที่จ่ายภาษีจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ผลักภาระภาษีไม่ได้ในประเทศเนี่ยมีอยู่2จําพวกนะจําพวกแรกก็คือว่าเกษตรกรเพราะว่าเวลาไปขายข้าวเนี่ยคุณไม่สามารถผลักภาระภาษีที่คุณจ่ายเนี่ยไปอยู่ในราคาข้าวได้อีกประเภทนึงคือชนชั้นแรงงานที่รับค่าแรงวันละ315หรือ320บาทเพราะว่าเวลาคุณไปสมัครงานคุณจะไปบอกว่าฉันมีภาระภาษีขนาดนี้ขอฉัน350ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายภาษีมากกว่าแต่ว่าเราเป็นคนจ่ายแทนเขาก็สรุปก็คือเป็นกฎการที่ผิดพลาดของรัฐเป็นการผลักภาระภาษีต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับอาทิตย์นี้ผมขอวกกลับมาประเด็นที่ร้อยว่ายกเลิกสอบ112ก่อนแล้วกันก่อนที่มันจะไปไกลกว่านี้นิดนึงทีนี้สาเหตุที่มี112ขึ้นมาเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรครับ112นี่นะครับมันไม่ได้อยู่พูดถึง112ฝนตกเลยนะครับอภินิหารครับอภินิหารกด99เลยนะครับคนคือกด99เลยนะครับหรือต้องกด10แล้วก็ไปดูนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมขออนุญาตตอบก่อนนะโอเคก็คือเหตุผลที่มี112ฮะมันคือเพื่อขู่พวกคุณนั่นแหละครับมันคือเพื่อปิดปากพวกคุณนั่นแหละครับมันมีไม่กี่ประเทศในโลกหรอครับที่มีกฎหมายแบบนี้กฎหมายที่โทษสูงพอคุณฆ่าคนตายฮะจากการแค่คุณไม่ได้ฆ่าคนนะคุณแค่พูดในสิ่งที่คนบางคนไม่อยากได้ยินเท่านั้นแหละแล้วมันไม่ใช่เรื่องตลกนะผมได้เห็นคนมากมายถูกดำเนินคดี112คุณเห็นป้ายเหลืองที่ติดอยู่รอบงานไหมฮะนั่นคือคนที่ต้องถูกอุ้มฆ่าแล้วก็สูญหายไปกับมาตรา112แล้วเราจะตากฝนเพื่อ112ด้วยผมเนี่ยตากฝนจนกว่าเขาจะมาจับผมอะไรครับโอเคทีนี้112นะครับมันไม่ได้ลอยโดดๆนะครับมันอยู่ในระหว่างคุณเลือกเอาว่าคุณจะมีเสรีภาพและคุณจะถูกจำกัดเสรีภาพอันนี้มันอยู่ในเขาควายตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคุณเลือกเอาระหว่างคุณจะอยู่ในกฎหมายอาญาหรือคุณจะอยู่ในกฎหมายแพ่งธรรมดากฎหมายอาญาหมายความว่ามีโทษจำคุกมีโทษปรับนะฮะมีโทษประหารชีวิตส่วนแพ่งเนี่ยก็ฟ้องเรียกเงินเราเฉยๆนะครับขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับคือผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่จริงๆตอนนี้ประเด็นคือประชาชนเลือกไม่ได้แต่ผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งก็คือจริงๆอ่ะครับสถาบันกษัตริย์ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายพิเศษนะครับเพราะมันมีกฎหมายธรรมดาที่รองรับอยู่แล้วก็คือกฎหมายหมิ่นประมาททั่วไปนี่แหละครับคือถ้าตั้งสมมติฐานที่ว่ากษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยก็ทรงเป็นพลเมืองชาวไทยคนนึงเหมือนกันแต่อยู่คนละสถานะกับเราแค่นั้นเองทำไมจะต้องไปมีกฎหมายเพิ่มเติมพิเศษที่มีอัตราโทษสูงมากๆแถมใครก็ตามก็สามารถเป็นผู้ยื่นฟ้องร้องได้ไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับมันไม่มีเหตุผลเลยครับมันมีความคิด2แบบนะครับแบบแรกก็คือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยในลักษณะที่เป็นสถาบันนะครับส่วนอีกแบบนึงพระมหากษัตริย์ในสถานะที่เป็นคนมนุษย์เดินดินกินอะไรก็ได้เสร็จแล้วก็ขับถ่ายออกมาทุกเช้านะครับในสถานะที่เป็นสถาบันเนี่ยนะครับหรือในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมันก็จะมีหลักว่านะครับคุณเนี่ยถูกดูหมิ่นได้ไอ้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นก็คือว่าถ้าการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นไปเพื่อส่วนรวมอันนี้คือข้อยกเว้นไม่ต้องรับโทษและในการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นเรื่องจริงอันนี้ไม่ต้องรับโทษเหมือนกันอันนี้เป็นหลักของกฎหมายหมิ่นประมาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอา112เนี่ยมาจับกับกฎหมายหมิ่นประมาทนะครับแล้วเราก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือสามารถพูดถึงได้โดยมีข้อยกเว้นเป็นเกราะคุ้มกันให้ประชาชนนะครับในฐานะที่เป็นสถาบันเนี่ยนะครับก็น่าจะมีเหตุผลทีนี้ครับก็คืองั้นผมขอสรุปในทางของผมแล้วกันนะครับผมรู้สึก
ว่าไม่อยากให้มีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกต่อไปผมรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งนะฮะที่ต้องไปนั่งดูภาพคนถูกยัดใส่ถังลอยมาในแม่น้ำโขงผมรู้สึกใจหายทุกครั้งที่ผมยังไม่รู้ว่าคุณวันเฉลิมอยู่ไหนสหายกาสลองสุรชัยแซ่ดาคนมากมายที่ต้องล้มตายไปจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังไม่รวมคนอีกมากมายที่พัวพันกับสถาบันกษัตริย์ในทางอ้อมที่ต้องมีจุดจบเลวร้ายโดยไม่ได้มาจากบุญบาปแต่มาจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกันนี่แหละครับและผมขอประกาศตรงนี้นะฮะว่านี่เป็นอีกหนึ่งความฝันหนึ่งนะฮะของผมว่าผมจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆจนกว่าไอ้มาตราที่น่ารังเกียจเนี่ยจะหายไปขอบคุณครับเยี่ยมมากนะครับเราจะสรุปว่าปัญหา112นะครับมีอยู่กว้างๆด้วยกัน3ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าใครฟ้องก็ได้นะครับในประเทศเนี้ยใครฟ้องก็ได้ซึ่งมันผิดหลักกฎหมายทั่วไปนะครับเพราะว่าการจำกัดสิทธิเสรีภาพเนี่ยต้องถามว่าใครเดือดร้อนใครเดือดร้อนก็ไปฟ้องครับไม่ใช่ใครฟ้องก็ได้ปัญหาข้อที่2ก็คือว่าโทษมันมากไปหรือเปล่าการดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเนี่ยการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาโทษแค่1ปีซึ่งเป็นโทษระหุโทษอาจจะไม่ติดคุกก็ได้นะครับแต่ว่าโทษมาตรา112เนี่ยคือ3ปีขึ้นไปนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยการตีความการจำกัดคนว่านะครับการจำกัดสถาบันพระมหากษัตริย์หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ราชินีนะครับพระบรมวงศานุวงศ์ผมถามจริงๆแล้วก็รวมทั้งสุนัขทรงเลี้ยงด้วยอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับผมถามจริงๆว่าถ้าตีความลึกๆไปเนี่ยอาจจะต้องถึงหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์หรือไม่นะครับซึ่งเป็นการตีความได้ไม่จำกัดมันผิดหลักกฎหมายอาญาที่ว่าการตีความจะต้องจำกัดเพราะมันเอาความผิดเพราะมันเป็นขอแทรกตรงนี้ได้ไหมครับจริงๆประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยมีข้อจำกัดอยู่นิดหนึ่งก็คือใช้ได้แค่กับบางเฉพาะบุคคลใช่ไหมครับพี่แต่ว่าผมรู้สึกว่าจริงๆตัวกฎหมายมันบัญญัติไว้ว่าให้คุ้มครองกษัตริย์กับรัชทายาทแล้วก็ราชินีแต่ทีเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันใช้อันพินิหารตัวไหนในการตีความที่ว่าการหมิ่นประมาทหมาเนี่ยเป็นความผิด112ผมยังไม่เคยคิดเลยนะว่าประเทศไหนจะมีหมาเป็นกษัตริย์เราลองแยกดูนะครับว่ากษัตริย์ก็คือกษัตริย์นะฮะแล้วพระบรมสารวงศ์เนี่ยก็ไม่ใช่กษัตริย์ถูกไหมครับก็ไม่น่าจะอยู่ในมาตรา112ก็น่าจะแยกเป็นมาตรา112วงเล็บ1งั้นก็วันนี้ครับก็ได้ความรู้ผมอาจจะไม่ได้เตรียมเรื่อง112มามากเท่าไหร่นะแต่ก็นั่นแหละครับจริงๆผมว่า112มันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเราคุ้นชินกับมันมากเลยผมรันได้ยินคำว่า112ใช่ไหมแต่เด็กจนโตทุกวันก็เพราะมาตรานี้ฮะเราถึงต้องหลบไปคุยอยู่หลังบ้านไปคุยกันอยู่ในครัวไปคุยกันอยู่ในห้องน้ำเอาออกมาพูดข้างนอกก็ไม่ได้เพราะอะไรฮะพอพูดกับเพื่อนเนี่ยผมต้องหันซ้ายหันขวาตำรวจจะมาจับกูหรือเปล่ากลัวเพื่อนฟ้องไม่ฮะกลัวตำรวจจับเลยกลัวฟ้องพ่อมันทีเนี้ยผมขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับชีวิตแล้วก็เสรีภาพของตัวเองด้วยเพราะว่าอย่างที่คุณลุงพันศักดิ์ได้บอกไว้ว่าเสรีภาพของเราครับมันเป็นเรื่องที่โคตรสำคัญเลยดังนั้นคุณจะต้องรักษามันเอาไว้ให้เท่ากับชีวิตของคุณนั่นแหละครับเพราะถ้าไม่มีมันคุณก็ตายไปแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสรุปนิดนึงโทษได้ครับเชิญครับเชิญคือเมื่อกี้เราลองชู3นิ้วดูนะครับลองชูอีกทีนึงได้ไหมครับปวดนิดนึงนะครับโอเคครับทีนี้ลองโบกนะลองโบกพัดโบกพัดนะโบกพัดโบกพัดมันจะเป็นลมใช่ไหมครับมันจะเป็นเฮอริเคนนะครับมันจะดึงน้ำขึ้นมานะครับแล้วกลายมาเป็นกระแสนะครับ
กระแสเนี่ยมันจะไปพัดไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปกระทบชุดไพรเวทไปกระทบอำนาจนิยมไปกระทบ112ไปกระทบหลายๆเรื่องที่มันไม่เข้ากับหลักเกณฑ์3ข้อนี้ก็คือเสรีภาพเสมอภาคและพราดรภาพพราดรภาพเนี่ยมันจะไปกระทบเรื่องความเหลื่อมล้ำมันจะเกิดพอมันไปกระทบปุ๊บมันจะทำให้เกิดรัฐสวัสดิการขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชู3นิ้วแล้วโบกไปเรื่อยๆนะครับมันจะไปกัดซอกขาดให้ภาคเก่าๆมันขาดยุ่งขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพบกับผู้ประสานท่านต่อไปเลยนะครับขอบคุณพี่บุ๊กแล้วก็แขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยนะคะที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะแล้วก็เรามาพบกับผู้ประสานท่านต่อไปเลยนะคะขอเตรียมตัวให้พี่เตอร์ด้วยค่ะรอสวัสดีครับผมไม่สนนะครับว่าตรงนี้จะเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับผมตอนนี้อาจจะมีฝนลงมาเล็กน้อยครับก็ขอบคุณพี่ตำรวจที่มาอำนวยความสะดวกครับขอบคุณทุกท่านที่แบบว่าอยู่และอยากได้ความรู้ต่อไปเรื่อยเพราะว่าเราก็ยังมีงานอีกเยอะแต่ไม่เป็นไรก็จะพูดให้ฟังเลยเรื่องที่ผมจะมาพูดวันนี้ครับเป็นเรื่องความอับปีของรัฐบาลนะครับผมแล้วก็จะสอดคล้องกับสลิ่มนะครับคือเรารู้อยู่แล้วครับว่าความอับปีของรัฐบาลเป็นยังไงเกิดเหตุน้ำท่วมที่เมืองคอนล่าสุดเลยแต่ขอบริจาคจากประชาชนอีกแล้วรอบก่อนที่น้ำท่วมที่อุบล นะครับขอบริจาคไปเงินที่บริจาคยังไม่รู้เลยนะครับว่าเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับรอบนี้มีน้ำท่วมที่เมืองคอนนครศรีธรรมราชนะครับก็เปิดรับบริจาคผมไม่เข้าใจว่างบส่วนกลางที่คุณเตรียมไว้ทำไมคุณไม่เอามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและท่านนายกเดินทางช้ามากกว่าจะไปถึงก็เป็นภาระผมเพิ่งเคยเห็นครับเขาออกข่าวควายนั่งเรือแล้วก็มีผู้คนเนี่ยพาไปควายที่นี้ก็คือใครครับคือท่านนายกนี่แหละผมขอพูดเลยเพราะว่ามันไม่สามารถเรียกว่าคนได้แล้วทำประเทศทางขนาดนี้นะครับผมต้องไปถึงนครศรีเอาโคราชก่อนดีกว่าใช่ครับมาที่ไหนก็ลำบากครับมาที่ไหนก็เป็นต้นเหตุแห่งความลำบากทำก็น้อยพูดก็เยอะที่เขาพูดถึงนะครับในรัฐบาลมี3คนหลักๆครับคือประยุทธ์ประวิตรแล้วก็วิษณุนะครับ3ท่านผมอยากจะบอกท่านถ้าเกิดไลฟ์สดอยู่หรือว่าใครจะไปพูดอะไรทำข่าวทำอะไรก็ได้ครับท่านวิษณุครับคือบิดาแห่งการยกเว้นครับผมอยากจะบอกท่านว่าเลิกยกเว้นและหันแบบว่าเอากฎหมายจริงๆมาใช้พูดความจริงเลิกยกเว้นและพูดความจริงว่าผิดก็คือผิดจริงถูกก็คือถูกไม่ใช่จะยกเว้นอย่างนั้นไปเรื่อยท่านประวิตรครับท่านเปลี่ยนจากเป็นนั่งหลับเป็นนั่งทำงานถูกไหมครับเป็นนั่งทำงานซะมันประเทศชาติจะได้พัฒนาไม่ใช่น้ำท่วมแล้วจะไปเหนือไปต่างจังหวัดเราต้องดูผู้ประสบภัยก่อนคุณเป็นรัฐบาลคุณควรดูแลประชาชนแล้วท่านประยุทธ์ครับประยุทธ์นี่ดีแต่พูดเกิดเรื่องอะไรก็ออกมาพูดเปลี่ยนจากพูดและเป็นทำซะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนจากพูดและเป็นทำเนี่ยอย่างน้อยประชาชนเขาอาจจะมองคุณอีกแง่นึงแต่จะให้ประชาชนเขากลับใจไปรักคุณมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะคุณทำประเทศเสื่อมขนาดนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับสลิ่มล่ะครับสลิ่มคืออะไรขอนิยายตามที่แบบว่าของกินผมสลิ่มคือคนที่อยู่ในกะลาหลับหูหลับตาไม่ดูอะไรเลยว่าประเทศเป็นยังไงคนบริหารห่วยแตกขนาดไหนคุณก็ยังอวยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสลิ่มนะครับคือเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่ามีม็อบอยู่ที่นี่นะครับทุกคนรู้อยู่ครับว่าม็อบจัดที่นี่เป็นม็อบเสื้อเหลืองก่อนจัดมาแล้วมีเหตุการณ์ที่ว่ามีฝั่งทีมงานของคณะราษฎรชูป้ายเล็กๆว่าปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างครับคุณอุหันไทยเขาเห็นครับแล้วก็บอกเสื้อเหลืองขึ้นไปเลยมีคนนึงอ้วนๆขึ้นไปเลยเฮ้ยขอโทษนะครับอาจจะบูลลี่มีคนนึงขึ้นไปเลยขึ้นไปด่าเลยใครพ่อแม่ไม่สั่งสอนขอญาติพูดคำหยาบครับพ่อแม่ไม่สั่งสอนมึงเป็นใครสั่งสอนทำไมมาทำแบบนี้มาป่วนทำไมโทษนะครับเขาไม่ได้ป่วนเขาไม่ได้ป่วนเขาแค่ชูป้ายถ้าคุณไม่ชอบคุณก็อยู่เฉยๆไม่ใช่เฮ้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนไอ้เหี้ยสัตว์พูดคำหยาบนะครับบอกใครไม่สั่งสอนคุณคนที่บอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนควรจะสั่งสอนตัวเองก่อนนะครับมีความเป็นคนก่อนที่จะไปสั่งสอนคนอื่นคุณไม่มีสติแล้วคุณรักแบบว่ารักแบบมีสติได้ไหมไม่ใช่หลับหูหลับตารักใครๆเขารักเขาอยากให้ปฏิรูปถ้าเกิดปฏิรูปแล้วมันดีขึ้นคนเขารักมากขึ้นมันจะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายอันนี้คุณไม่ไปด่าแล้วจะมีการเลือกตั้งอบจนะครับคือมาฟังดีเบตวันนั้นเลยวันแรกที่เขาจัดดีเบตผมก็มาฟัง
ผมอยากรู้ว่านโยบายไหนดีอะไรดีผมจะได้การเนาะมาฟังครับแล้วก็มีคนมาชูป้ายครับคำว่าหนักแผ่นดินคนชูป้ายน่าจะแบบมีอายุแล้วแบบว่าผมไม่รู้ว่าโดนจ้างบอกครับแบบค้าขายเงี้ยครับผมอยากจะถามมากเลยว่าคุณค้าขายดีไหมคุณมาทำแบบนี้เพราะผมไปนั่งกินข้าวตามร้านต่างๆนะครับขอโทษนะครับช่วงนี้ขายดีไหมเขาก็บอกว่าขายไม่ค่อยดีไม่เหมือนแต่ก่อนเศรษฐกิจก็ไม่ดีมีผลกระทบอีกไอ้คนที่เขาบอกว่ารักกษัตริย์แล้วรักสถาบันแล้วรักประยุทธ์แล้วประเทศเจริญขอโทษนะครับคุณอยู่ประเทศไทยคู่ขนานใช่ไหมครับผมไปถามพ่อค้าแม่ขายแต่ละคนครับเขาลำบากแต่เขาไม่มีสิทธิ์พูดเขาพูดไปแล้วเขาก็ไม่ถึงรัฐบาลยังมีคนมาชูป้ายหนักแผ่นดินผมก็เฮ้ยแข็งแรงว่ะชูป้ายเงี้ยชูไปเลยผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดคนนั้นเขาพูดไปแบบพูดสักชั่วโมงเขาจะมีแรงชูขนาดนั้นไหมมาชูอะไรเขาเป็นการดีเบตของจังหวัดดีเบตของนายกอบจคนที่มาก่อกวนหรือมาป่วนเนี่ยคุณควรจะคิดได้แล้วว่ามันอบจไม่ได้เกี่ยวกับอะไรขนาดนั้นคุณควรจะมีสตินิดนึงแล้วก็พอเขาถามว่าคุณมาป่วนทำไมคนนั้นครับผมก็นั่งอยู่แบบเนี้ยเขาก็ยืนชื่ออย่าปากหมาอย่าปากหมาอย่าปากหมาไอ้เหี้ยอย่าปากหมาขอโทษนะครับคุณนั่นแหละปากหมาเขาหลับหูหลับตาพูดอย่าปากหมาเอ้ยเนี่ยชูป้ายนี่บอกชูป้ายประชาธิปไตยเอ้าทำไมตอนผมชูป้ายคุณขึ้นไปด่าคุณลองกลับไปดูคลิปคนที่ด่าคือคนเดียวกันที่บอกว่าชูป้ายเป็นประชาธิปไตยครับแล้วเขาบอกอย่าปากหมาเอ้ยอย่าปากหมาเหี้ยอย่าปากหมาทำไมชูป้ายผิดตรงไหนวะประชาธิปไตยโอ้โหแบบโทษนะครับตอนนั้นผู้ที่ลงเลือกตั้งอบจพังพูดเลยแล้วเขาพูดแบบไม่จริงใจครับผมสงสารคืออะไรประเทศไทยมีผู้ใหญ่แบบนี้หรอประเทศไทยมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในกาลาหรอประเทศไทยมีผู้ใหญ่ที่ไร้สติขนาดนี้หรออย่างเช่นคุณปรินาขอพูดนะครับทำงานเป็นส.ส.นั่งอยู่ในกมธ.เขามาชี้แจงก็ไปด่าเขาไอ้อ้วนเด็กเลี้ยงแกะไปด่าอะไรเจอเขาสวนกลับเขาชี้หน้ารีดหน้าหน่อยไม่ได้ชี้จะเป็นจะตายนะครับใช่ครับคนมันเลี้ยงไก่ก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ได้ภาพพิงหนึ่งคนเลี้ยงไก่แต่ผมภาพพิงหนึ่งคนเดียวที่อยู่ราชบุรีเขตโพธารามนะครับคนนั้นแหละครับผมเสียใจยังไงเสียใจที่มีผู้ใหญ่บริหารประเทศแบบนี้ทำไมคุณไม่เอาเรื่องที่แบบว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนที่คุณเจอมาแก้ไขวันนึงออกแต่ข่าวแบบว่าอาจจะไปแจ้งสวจากสหรัฐบ้างแบบมันเป็นข่าวที่แบบไม่ใช่สวเราไปแบบไปชี้แจงต่อสวทำไมไม่เงินภาษีประชาชนที่ให้ที่บริจาคให้ไปเนี่ยครับทำไมไม่เอาบริหารประเทศคุณก็บอกว่าอยากหยุดเยอะอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านออกมาใช้จ่ายใช้สอยเงินเยอะวันหยุดเยอะจัดให้พวกคุณน่ะคือคนที่กุมเงินเยอะมากผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังคุณจะเอาเงินไปเท่าไหร่พวกคุณน่ะต้องเอาเงินตรงนั้นออกมาใช้จ่ายประเทศบ้างไม่ใช่จะอมครับผมแล้วก็เนี่ยจะมีการเลือกตั้งอบจผมขอพูดครับจังหวัดนครราชสีมาได้งบมาถึง 4,000 ล้านครับไม่มีการเลือกตั้ง 6-7 ปีเพราะว่าคสช.ใช่ครับมันเป็นระบบที่ห่วยแตกมากกับการคสช.เลือกและให้คนอยู่ต่อไม่ทำเพื่อประเทศถนนคือโคราชผมอยู่มาหลายปีมันก็เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่แบบว่าผู้ว่าคนนี้อยู่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเดิมผมอยู่มาหลายปีก็ไม่เหมือนเดิมแต่ปีนี้แย่สุดคือถนนพังการเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินถามว่าดีไหมก็ดีแต่มันกระทบถ้าเกิดทำแล้วกระทบคนจะคิดนิดนึงแต่ท่านผู้ว่าไม่เคยออกมาดูเลยครับไม่เคยออกมาดูเลยถ้าเกิดคุณอยากรู้จริงๆว่าตรงไหนเสียตรงไหนพังอ่ะคุณก็เอาทีมงานคุณลงพื้นที่คุณประยุทธ์ถ้าเกิดคุณน่ะอยากรู้ว่าประเทศตรงไหนมันแบบว่าเศรษฐกิจไม่ดีตรงไหนไม่ดีคุณก็เอาทีมงานลงพื้นที่ไม่ใช่ว่าคุณจะไปพื้นที่แต่ละทีเกณฑ์คนมาเอาแต่คนดีๆมาคุณเอาแต่คนที่เขาพร้อมเขาไม่มีปัญหาเขาบอกสิครับว่าไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เขามีปัญหาเขาก็สามารถพูดได้แต่นี้คุณเล่นไม่รับฟังเลยนายกเล่นไม่ลงพื้นที่เลยผมก็จะกราบเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับในวันที่20ธันวาคมนี้นะครับมีการเลือกตั้งนายกอบจครับเราอยากเห็นจังหวัดนครราชสีมาเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่านอนหลับทับสิทธิ์เราเชื่อว่าการออกมาเลือกตั้งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเราก็ผมจะไม่บอกนะครับว่าให้เลือกอะไรไหนคือทุกท่านไปศึกษาเอาครับก็จะมีนโยบายต่างๆของแต่ละพรรคนะครับผมมีนโยบายต่างๆแต่ละพรรคเราก็ดูว่าอันไหนมันเลือกแล้วโอเคอันไหนเลือกแล้วทำจริงเพราะมีพรรคนึงที่หลายๆคนเลือกแล้วเขาไม่ทำจริงเลยนโยบายต่างๆแจกเงินอะไรอย่างเดียวอ่ะพรรคนึงพรรคนั้นใหญ่มากแต่เขาไม่ทำอะไรเลยเขาบอกว่ากำลังทำไปถึงไหนประเทศไทยต้องพัฒนาไปถึงไหนประเทศไทยมันอยู่ที่เดิมแล้วถอยหลังลงไปด้วยมันไม่พัฒนา
อยากให้ทุกท่านคิดสักนิดก่อนการครับแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยว่าบางพรรคการเมืองว่าบางอบจท่านใดนะครับที่แบบว่าใช้เงินในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับอยากให้ทุกท่านเป็นหูเป็นตานะครับถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับผมเราอยากเห็นการเมืองใหม่การเมืองที่ไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยากให้ทุกท่านดูเป็นหูเป็นตาด้วยเราเชื่อว่าบางคนก็รับเงินมาครับบางคนฉลาดครับรับเงินมาแต่ไม่จำเป็นต้องการคนที่ให้เงินก็ได้คุณใช้สตินิดนึงอาจจะรับเงินมาเฉยๆปุ๊บแล้วก็การคนที่คิดว่าเขาจะทำได้ก็โอเคนะครับผมให้ทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับผมแล้วก็ชอบนโยบายพรรคไหนก็การพรรคนั้นชอบนโยบายอบจท่านใดก็ทำท่านนั้นอย่าแล้วก็ฝากถึงอบจทุกท่านครับที่จะลงสมัครหรือว่าได้เป็นนายกอบจบริหารจังหวัดในภายภาคหน้าขอให้ท่านทำตามที่ปากพูดจริงๆครับอยากเห็นประชาชนในจังหวัดนครราชสีมานี้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยอยากให้มันจริงเหมือนที่ท่านพูดครับให้ปฏิรูปอะไรให้มันดีขึ้นก็ได้ดีขึ้นเหมือนที่ท่านเคยพูดไว้ตอนหาเสียงผมคิดว่าบางท่านพูดไว้เกินจริงแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ฝากนิดนึงครับฝากแบบว่าถ้าเกิดมีจริงก็อยากจะแบบว่าให้จัดสร้างหอศิลป์ก็ได้เพราะหลายๆท่านก็เรียกร้องมาสร้างหอศิลป์หรือว่าจะเป็นห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดจริงๆแล้วก็แบบว่าคุยกับโรงเรียนให้แบบยังไงไม่คุกคามแต่งชุดไปเวทได้อะไรเงี้ยขอให้ท่านรับฟังประชาชนมากกว่าส่วนรวมของคนในพรรคเพราะเชื่อว่าคนในพรรคหรือว่าคนในคณะท่านอ่ะคือคงจะอวยกันไส้แตกไส้แตนนะครับพวกเหมือนรัฐบาลน่ะรัฐบาลประเทศไทยอวยกันไส้แตกไส้แตนเลยบางคนเลียเขาเรียกว่าเลียตีนเลียตีนผู้จัดการอันนี้จริงเห็นเลยแล้วก็ฝากพี่ตำรวจนิดนึงครับทำงานให้สมหน้าที่นะครับพี่ผมเป็นกำลังใจพี่ทุกคนครับเราเชื่อว่าพี่อยากทำงานสมแบบว่าเต็มหน้าที่บางคนไม่อยากมาที่นี่หรอกอาจจะแบบว่าไปจับผู้ร้ายทำงานอะไรเงี้ยในสภ.ในสน.อะไรมาเนี่ยแต่แบบต้องมาเพราะว่านายสั่งอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าขอให้พี่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็ดูหลักความเป็นจริงครับอยากคุกคามประชาชนนะครับผมอะไรที่แบบผิดพลาดในวันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วผมจะเดินหน้าต่อไปจะตามหาประชาธิปไตยไม่รู้ว่าจะช้าจะนานแต่มันต้องชนะแน่ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปครับผมครับนี่เป็นช่วงสุดท้ายครับขอทุกท่านครับยืนขึ้นได้ไหมสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเราสักครู่นะครับผมเล่นแต่สุดท้ายไหมมาเอาให้ใต้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้จะแบบว่าเป็นการร้องเพลงปิดของทีมงานนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่มาด้วยเกิดเหตุผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจหรือว่ามีปัญหาหรือว่าอยากจะบอกอะไรทางทีมงานเราครับติดตามไปที่เพจโคราชมูฟเมนต์นะครับผมแล้วก็ใครโดนคุกคามก็สามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจเราได้ครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณสำหรับของที่บริจาคครับสำหรับผู้ใจบุญครับคนที่มาฟังครับเกี่ยวกับความรู้ต่างๆครับผมวันนี้ผิดพลาดประการใดทางทีมงานโคราชมูฟเมนต์ขออภัยมาณที่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะปิดด้วยเพลงแสงสุดท้ายนะครับร้องพร้อมกันเป็นการอำลากันนะครับขอบคุณทุกท่านจริงครับอย่าลืมเก็บขยะดูแลความสะอาดด้วยนะครับผมทีมงานใครจะถือป้ายถืออะไรมาเลยครับมาเลยครับสองมือจะมีเรี่ยวแรงขนาดไหน
ังจะไม่ทอดใจในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงเก่าไปยังคงมีรักเธอเป็นแสงนำไปในคืนที่ลงทางอย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมันแลความสะอาดนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าจะจัดงานอะไรแจ้งไปที่เพจโคราชโมเมนต์ครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับผมขอบคุณพี่ตำรวจนะครับที่อำนวยความสะดวกครับเดี๋ยวจบตรงนี้เราก็จะเคลียร์อะไรกันแล้วเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับคุณครับประเด็นการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะ